ขอโชว์สู่รายการคนดังขอโซเนาะมื้อนี้ต้องบอกก่อนว่าพิธีกรข้องเฮาเนาะเป็นพิธีกรคนใหม่ที่มาเป็นตัวแทนข้องเอ่ยอุเนาะเดี๋ยวหอบซ่อนก่อนปกติเวลาเฮาบอกว่าเข้ารายการคนดังขอโซเฮาจะมีท่าน้ําท่ายังไงท่าคือคนดังขอโชว์คนไม่ว่างเลยค่ะเดี๋ยวสักอยู่ไม่ว่างคนดังขอโชว์แมนๆอ่ะเอาไมค์เอาไมค์ถ้านั้นพร้อมป่ะพร้อมป่ะ1 2 3เข้าต้อนรับเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์คุณฝ้ายนั่นเองเนาะคุณฝ้ายมือนี้มาแปลว่าตีมข้าวงาสง่างามสง่างามสง่างามอะไรๆใช่ค่ะไม่ได้หรอกค่ะเพราะวันนี้เนี่ยค่ะพี่แบงค์วันนี้เป็นวันพฤกษมงคลซึ่งเมื่อเช้านี้ใครที่ได้ดูทีวีหรือว่าติดตามข่าวคราวกันเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วว่าวันนี้พระโคเสียงทายได้อะไรทานอะไรนะคะวันนี้ปีนี้ค่ะวันนี้นะคะพระโคเสียงทายกินข้าวข้าวโพดหญ้านั่นหมายความว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรนะคะดังนั้นพี่น้องเกษตรกรไทยเราไม่ต้องเป็นห่วงค่ะปีนี้เตรียมตัวกันทำผลิตผลของท่านให้ดีและรับรองว่าผลิตผลออกมาได้รับการตอบรับที่ดีแน่นอนถูกต้องจ้าอุดมสมบูรณ์แน่นอนเนาะบวาจะเป็นในเรื่องของพ่นอาหารเนาะหรือว่าจะเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าก็จะปกติหรือว่าเฮือนเนี่ยใครใจกับว่าสมบูรณ์พอประมาณนั่นเองน้ำไม่มากเมื่อนี้ตอนเช้านี้ก็ไล่ๆคนน่าจะติดตามข่าวอยู่เนาะอาจจะได้ก็ขอแสดงความยินดีกับเมืองไทยเฮาเนาะที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้บอกเลยบางประเทศเนี่ยมีความแห้งแล้งไล่กว่าเฮามีป่าไม้น้อยกว่าเฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาต้องพักภูมิใจเนาะในความเป็นไทยของเฮาแล้วกับประเทศไทยของเฮาอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้อย่างปีที่แล้วเนี่ยก็แล้งแล้งนะน้ำน้อยปีนี้พอพระโคเสียงท้ายได้แบบนี้เนี่ยสบายใจได้เปราะหนึ่งละที่เหลือคือการเตรียมตัวของพี่น้องเกษตรกรละถึงต่อค่ะเมื่อนี้เราก็นำข่าวดีเนาะเกี่ยวกับบ้านเมืองของเรามาฝากคุณผู้ชมเนาะอ่ะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวแบ่งข้อเน้นย้ำสองทางก่อนละกันเนาะสองทางที่สามารถติดตามชมรายการของเราเพราะว่าจะเป็นทางไชน่า8 Thailand เนาะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.china8thailand.com เนาะทั้งกล่องลูกกุดทีวีทุกรุ่นเนาะสามารถติดตามโดยแบบเวอร์ไวเลยอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็สามารถดูได้หมดแน่แล้วถูกต้องเนาะและรวมฮอตทางแอปพลิเคชันเนาะแอปพลิเคชันก็สามารถเซิร์ชหาได้เลยเนาะพิมพ์ว่า Channel 8เนาะโลโก้ก็จะเป็นสีม่วงสีบัวนี่มุมจอด้านบนเลยดูบนหัวป้ายฝั่งนี้นี่ถูกต้องค่ะอ่ะยังบ่มาเท่านั้นเนาะสำหรับผู้ใดที่ติดตามเบิ่งข่าวผ่านทางไลฟ์สดข้อของเฮาได้เป็นสตรีมมิ่งเนาะไลฟ์สดสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของChina 8 Thailand ของเฮาเนาะพิมพ์ว่า CH8 เนาะเซิร์ช5ซอง Facebook ก็ได้เลยเนาะแล้วก็เข้าไปกดไลค์ติดตามแฟนเพจของเฮาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ตอนนี้ที่เฮากำลังไลฟ์สดๆกันนะถูกต้องค่ะใครที่ชอบเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยด้วยบอกเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะใครที่ชอบดูแบบไลฟ์สดๆติดตามข่าวคราวกันมาบ้างพอสมควรก็จะรู้ว่าก่อนหน้านี้สักอาทิตย์ที่แล้วค่ะพี่แบงก็จะมีกระแสของคุณนิกกี้เครมที่มาไลฟ์สดแล้วก็เหมือนมีเนี่ยโชว์อาบน้ำการมีพฤติกรรมที่แบบว่าทำให้หลายๆคนเนี่ยฮือฮาขึ้นมาจนกระทั่งมีการเรียกมีคุณตำรวจเนี่ยเขาเรียกเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้คุณนิกกี้ไม่ได้มาค่ะแต่สาวตาโตที่เขาบอกว่าตาโตนมใหญ่เนี่ยคนนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาพูดคุยกับเราแบบสดๆเลยถูกต้องค่ะไอระดานั่นเองเนาะวันนี้จะมาโชว์ความสวิวกิ้วกิ้วให้กับหนุ่มๆในรายการหาวรวมฮอตคุณผู้ชมที่กำลังติดตามเจิมเหมือนเฮาแดคือใครอยากรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปคนคนนี้คือใครมาไลฟ์สดคุณนิกกี้ทำไมทำแล้วได้อะไรอย่างไรตอนนี้คดีคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยววันนี้จะถามค่ะถูกต้องเนาะแล้ววันนี้น้องไอบ่ได้มาธรรมดามาเปิดเผยเบื้องล่างชีวิตแด้ว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังมาแดผ่านมียังมาแดกว่าจะมายืนอยู่จุดนี้คนในผ่านชีวิตยังมาแดแม่นบ่รวมฮอตเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าไปไลฟ์กับไอ้นิกกี้ก็เป็นกระแซกันแบบทั้งประเทศบุญเร่บุหูจักมีทั้งคนด่ามีทั้งคนสมมีทั้งคนติมีทั้งคนที่ห
ค่ะมีทั้งคนที่เกลียดเพราะฉะนั้นมื้อนี้เดี๋ยวเขาจะมาไขข้อข้องใจเนาะหลายๆคนสงสัยข้อสงสัยของเจ้าที่มีอยู่มื้อนี้ถ้าไปเลยเนาะเดี๋ยวเราจะให้คุณให้โอกาสคุณเปิดไส้เลยให้โทรมาท่ามโทรมาโอลมกับคุณไทยเลยหรือว่าจะเข้ามาทักทายทางไลฟ์สดเนาะและการสร้างมาท่ามทางไลฟ์สดได้เซ็นกันเนาะเดี๋ยวให้คุณไอเนาะได้มาเปิดเผยความจริงมื้อนี้แหละเนาะและรวมฮอตคดีที่น้องฝ้ายยักฮูอยู่ตอนนี้เดี๋ยวได้ฮูกันแน่นอนท่ามกับเจ้าตัวเลยเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะมาเจอกับน้องไอเลยเพราะว่าน้องไอตอนนี้พร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วค่ะแต่งหน้าแบบเป๊ะไล่ๆเนาะเขาสองคนก็คิดว่าไล่ๆคนก็น่าจะพร้อมแล้วอยากเจอกับเธอคนเล็กคนนี้กันแล้วมันบอกถ้านั้นเราไปเจอกับเธอคนนี้เลยในช่วงคนดังขอโชว์น้องท่าน้องไฟนิดนึงได้อยู่ได้อยู่ต้องบอกเลยว่ามื้อนี้นี่สุดยอดไล่ๆเนาะอ่ะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันแน่นอนเจ้าฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับโทษค่ะแต่เวลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปThank you.
สีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินขอชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมครับหมูปิ้งอร่อยๆครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัยได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสานรักจากเองคนดังขอโชว์นะคะก็มาไลฟ์ที่เฟซสำล้อเฟซบุ๊กหลังนะคะ
อยู่ดีๆก็โดนแบนเพราะว่าเพื่ออะไรวะไปทำหน้ามาเมื่อวานฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะห่อชาทีละชิ้นค่ะวันที่4เราจะโปรโมทเฉยๆวันที่4พฤหัสที่จะถึงนี้นะคะไอจะไปโชว์ร้านนะคะที่ร้านฉันเนอร์นะคะที่สุพรรณฉันเนอร์นะคะที่อู่ทองนะคะไอสำรองโต๊ะได้เลยตรงลิงก์ที่ไอได้แปะเอาไว้นะคะลิงก์เป็นลิงก์ทั้งแรงลิงก์ร้านแล้วก็เจ้าของร้านนะที่ชื่อน้องอ้ําด้วยนะคะจังหวะเพลงได้ใจอ่ะยังไงฝากด้วยนะคะเดี๋ยวใครจะไปนะคะก็บัตรเข้าชมแบบถูกมากแค่69บาทนะคะก็เจ้าของร้านเปิดใหม่นะคะไงก็ไปกันด้วยนะคะที่สุพรรณบุรีค่ะมีถั่วไหมไม่มีค่ะไม่ใช่บังค่ะใครจะไปยกมือขึ้นสุพรรณใกล้ๆเองถ้าขับจากกรุงเทพไปก็แค่ชั่วโมงกว่าเองนะคะใครจะไปก็ไปดูนะคะขอทีละชิ้นเช่นเคยค่ะไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็แวะมาเฟซสำรองบ้างอะไรบ้างว่าแบบว่าไม่ได้อัปเดตอะไรเลยใครจะไปบ้างยกมือบางก็มองไม่เห็นสิเข้าไปเรียกลูกค้าค่ะเรียกลูกค้าเรียกลูกค้าไปดูโชว์ล้างรถนะอย่าลืมวันที่4พฤษภานะคะวันพฤหัสจะเจอกันนะคะที่ร้านฉันเนอร์ที่สุพรรณบุรีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปเจอกันงานนี้อยากบอกว่าเซ็กซี่จัดเต็มค่ะใครไม่ไปแม่งพลาดมากเลยนะน้องอ้ําใจดีมากเจ้าของร้านนะอยากบอกเลยจองนะโต๊ะเต็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีเสริมให้ไม่ใช่ก็อีกนิดนึงจะเต็มนะคะรีบๆจองกับน้องอ้ํานะ AUMPLWE นะคะตามลิงก์ที่ไอให้ไว้นะคะ KFC ป่ะนมหรืออะไรนมหรือหัวหมาใช่มั้ยชอบเพลงเหรอนานๆทีจะเปิดตื่นๆบ้างเปิดแต่เพลงทุกแซ่บแต่ให้จะไปสุพรรณใกล้มากเลยนะอำเภออู่ทองก็ชั่วโมงกว่าเองนะคะถ้าใครขับเร็วก็ถ้าบิ๊กไบค์ไปอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะคะถึงเองไม่ฝากติดตามเฟซสำรองด้วยนะคะไอระดาสุกเกษตรเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเจมลีทำไมหุ้ยจบลุกไม่ใช่ก็ถึงจะเซ็กซี่แค่ไหนแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นหัวนมเรานะคะบอกเลยไม่มีใครเห็นหัวนมไอซ์นะคะหลุดมาแล้วซวยเลยนะคะเซ็กซี่มาตั้งนานไม่เคยมีใครเห็นนอกจากสามีนะคะจะได้ดูดจะได้คลำจะได้ลูบจะได้ดึงจะได้ดันจะได้เลียนะอย่าลืมไปที่ร้านชื่ออะไรใครพิมพ์ชื่อร้านที่ไอจะไปล้างรถถูกเป็น10คนแรกแอดเฟซกลับนะคะโอเคไหมเดี๋ยวแจกบัตรเข้าด้วยแจกบัตรเข้างานด้วยนะคะ5ใบนะคะ5คนแรกที่ตอบว่าร้านอะไรที่ไอจะไปล้างรถนะคะร้านชื่ออะไรจังหวัดอะไร5คนแรกได้บัตรไปเลยนะคะส่วน5คนหลังก็แอดเฟซอย่างเดียวนะคะ5คนแรกได้ทั้งแอดเฟซได้ทั้งบัตรเข้าชมเลยโอเคค่ะพิมพ์มาเลยค่ะชื่อร้านอะไรที่จังหวัดอะไรวันไหนใครรายละเอียดปุ๊บอันนี้เห็นแล้วเหรอเห็นหัวนมตอนไหนคะคุณน้อยบัวทองต้องพิมพ์ให้หมดฉันเนอร์จังหวัดอะไรนะคะเดี๋ยวถ้าคนแรกอยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะแจกเบอร์ด้วยอันนี้เพราะว่าเราจะโทรไปคอนเฟิร์มนะคะว่าเราได้แจกบัตรกับคุณนะ5คนแรกฉันเนอร์สุพรรณอ่ะคนแรกที่ถูกก็คือคุณกิติทัศน์โลนะคะอ่ะจะได้จำไว้อ่ะกดไลค์ไว้ก่อนเดี๋ยวไอ้จะติดต่อกลับไปนะคะ
แอดเฟนด้วยนะร้านคาแคร์ครับไม่ถูกต้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะชานเนลสุพรรณบุรีอู่ทองที่4โอ้ยคนนี้น่ารักมากตอบถูกน้องมิวประพัดสอนหนูจะไปเหรอลูกเดี๋ยวให้บัตรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอดเฟซกลับไปด้วยนะคะอ่ะใครอีกคนที่2แล้วพี่หมวนตอบแค่จังหวัดอ่ะโอ้โหโอ้โหไอจะไปโชว์ร้านรถโอ้อันนี้ก๊อปมาเลยนะคุณศักชัยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก๊อปมาเลยน่ารักมากโอเคค่ะให้นะคะคนที่3แล้วอ่ะคนที่3แล้วคนที่4จะเป็นใคร4และ5ที่จะไปนะคะฉันเนอร์สุพรรณ4พฤษภาคุณจิมจิมค่ะคนที่4นะคะโอเคคนที่5ใครดีฉันเนอร์สุพรรณบุรีอู่ทองคุณวงศกรวรรธาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแอดเฟนกลับไปด้วยนะคะคน5คนแล้วนะคะคนที่6ก็ได้แค่แอดเฟซก็จะเป็นคุณบังเมนนะคะใครคอมเมนต์ไม่ดีเราก็ไม่อ่านนะคะเสียอารมณ์ชันเนอร์สุพรรณบุรีโอเคค่ะอันนี้7แล้ว8นะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะคือเราเห็นเมื่อสักครู่แล้วเราก็แบบแอบมันตามากแต่ว่าถูกต้องค่ะเพราะว่าหันมาดูแล้วอุ๊ยนะคะต้องเก็บแล้วค่ะเก็บเข้าบ้านไปเลยค่ะนะคะเพราะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาเลยค่ะนั่นก็คือน้องไอซ์ไอราดาสุกเกษมนะคะซึ่งเป็นเน็ตไอดอลสุดเซ็กซี่ที่สุดณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะคุณชายค่ะเราเชิญแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับน้องไอซ์ไอราดาสุกเกษมเน็ตไอดอลสุดเซ็กซี่ค่ะมาแล้วใหญ่มากนะฮะอะไรใหญ่รู้ไหมคะคุณป้ายใหญ่ใหญ่ไม่นมเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่จะบอกว่าคือเห็นแบบนี้แล้วหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าของจริงคงไม่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคะน้องไอซ์สรุปแล้วทำมาใช่ไหมคะ38ค่ะ38รอบ38แต่จริงๆแล้วคือทำกี่ซีซีค่ะ650ซีซีค่ะโอ้นี่ถือว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยยังค่ะพี่เอมมี่ค่ะอ๋อพี่เอมมี่ใหญ่กว่าครบ 1,000 เนาะใช่มั้ยคะพี่เอมมี่700พี่เอมมี่700ก็ต่างกันแค่50เองนะคะไม่ธรรมดานะคะคนที่อยากจะรู้จักน้องไอซ์แหละว่าเป็นใครมายังไงถึงได้มาเป็นไอซ์จังทุกวันนี้ได้แล้วจริงๆอีกหนึ่งคำถามเลยหลายๆคนก็สงสัยโดยเฉพาะสาวที่อยากจะสวยนะคะก็อยากจะรู้ว่าหนูทำอะไรมาบ้างวันนี้เราเคลียร์เราเปิดเลยได้ไหมได้ค่ะได้ทุกคำถามเลยค่ะได้ทุกคำถามงั้นคำถามแรกเลยค่ะทำอะไรมาบ้างก็อันดับแรกเลยก็นมเลยค่ะแต่ขนาดเก่าคือ400ซีซีอันนี้คือแก้แล้วใช่ค่ะแก้แล้วอัพเป็น650ค่ะอัพมา2เดือนกว่าเห็นพี่อัพคือ2เดือนกว่าเองคือชอบส่วนตัวค่ะว่านมใหญ่มันคือเสน่ห์ของผู้หญิงแต่ว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบFacebook เราก็คนติดตามนมเยอะก็อัพใหม่อัพใหญ่เต็มที่ไปเลยแล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็ครั้งจมูกค่ะ4ครั้งค่ะจมูก4ครั้งครั้งทำเยอะขนาดนั้นค่ะลูกมันไม่เป๊ะมันก็ต้องไปทำใหม่อะค่ะแต่ครั้งนี้เป๊ะยังครั้งนี้พอใจแล้วอันนี้ถือว่าพอยังตั้งแต่ทำดั้งนี้มันก็เกิดเลยค่ะก็มีชื่อเสียงเลยอันนี้คือก่อนทำไปดูมันด้วยป่ะคะดูโง่เฮงใช่ค่ะดูโง่เฮงว่าเวลาหันข้างให้มันเป็นทรงแบบว่าสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยจะเงินเข้าค่ะทีนี้พูดถึงฉายาทั้งหน่อยนะคะฉายาไอ้จังที่ว่าเนี่ยคือไอ้จังตาโตนมใหญ่อันนี้ได้มายังไงคะตั้งเองค่ะตั้งเองตั้งเองทำไมแสดงว่าเราชอบอะไรแบบญี่ปุ่น
ือนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าตาหนูโตอยู่แล้วค่ะธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ทำอะไรกับตาแล้วก็นมก็คือมันเป็นจุดเด่นคาแรคเตอร์ค่ะก่อนแล้วก่อนหน้านี้แอบย้อนไปถามนิดนึงก่อนหน้านี้หน้าอกเราใหญ่อยู่แล้วมั้ยใหญ่อยู่แล้วค่ะในสายตาคนอื่นคือใหญ่มาก400ซีซีแต่ว่าหนูอยากแบบเต็มที่เลยตอนแรกจะขอ700ด้วยแต่เขาไม่ให้มองไม่ให้ไม่ได้ใช่มั้ยเพราะตัวเราไม่ได้ก่อนที่จะทำเลยก่อนที่จะทำครั้งแรกเลยอ่ะใหญ่มันใหญ่อยู่แล้วไหมหรือว่ามีนิดหน่อยก่อนที่จะทำครั้งแรกเลยไม่มีเลยค่ะคือแค่เท่าลูกเกดไหมเท่าไหมลูกเกดมีค่ะเลยนะลูกเกดตามฝาผนังไหมคะไม่มีเลยใช่ไหมตอนนี้เรียกว่าไข่ดาวได้เลยไหมลูกเกดแปะฝาผนังอ๋อลูกเกดเดี๋ยวนะทำไมมันถึงแบบขยายใหญ่ได้ขนาดนี้ล่ะเราเป็นคนมีเนื้ออยู่แล้วครั้งแรกทำมา400ซีซีก็ใช้เวลานานอยู่ค่ะกว่าจะเข้าที่แบบกวนผังคือต้องนวดพอมันเข้าที่ปุ๊บก็อัพได้เลยอัพไซด์ได้เลยค่ะแล้วเข้าสู่วงการเซ็กซี่ได้ยังไงอ่ะก็พูดตรงๆเลยว่าคนรู้จักเพราะว่าคลิปอาบน้ำค่ะแล้วถ้ามาอยู่ดีๆเราถึงไปทำคลิปอาบน้ำวันนั้นมันเป็นแต่ก่อนอ่ะ Facebook มันจะไม่มีไลฟ์สตรีมค่ะเดี๋ยวนะขออีกแป๊บนึงคือคลิปอาบน้ำเนี่ยยังไม่ใช่คลิปที่เป็นข่าวนะแต่เป็นคลิปของไอซ์เองเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าไอซ์เนี่ยเหมือนกับเป็นคนแรกๆที่ทำคลิปเซ็กซี่คนแรกเลยค่ะที่อาบน้ำในไลฟ์โชว์ค่ะแล้วถ้ามาอยู่ดีเราถึงไปอาบน้ำโชว์แล้วจริงๆอาบน้ำมันต้องแบบอยู่ที่บ้านอันนี้ใช่ไหมคะเฮ้ยอันนี้ไซส์เก่าก็สวยนะไอ้ไซส์เก่าสวยแต่ว่ายังไม่เด่นหน่อยไงอันนี้มันสะบึ้มกว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถามเรื่องทำนมต่ออีกนิดนึงทำที่ไหนบอกได้ไหมอ่ะทำที่ YB Clinic ค่ะเมืองไทยใช่ไหมคะประเทศไทยด้วยค่ะอ๋อนะใครที่แบบว่าอยากจะได้เหมือนน้องไอซ์ก็ต้องไปนะแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจริงๆเพราะว่าคนอยู่ดีจะไปทำไม่ได้หมอต้องประเมินก่อนว่าคุณไหวไหมกล้ามเนื้อคุณจะเป็นอย่างนี้นะคุณจะรับคนไม่ได้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอ่ะกลับมาที่คลิปอยู่ดีทำไมอยู่ดีไปทำคลิปวันนั้นก็คือไลฟ์เล่นๆแล้วทีนี้อุ้ยร้อนว่ะใครดูครบ 5,000 เดี๋ยวจะอาบน้ำซึ่งมันมีคนดู 1,000 กว่าอยู่แล้วทีนี้คนก็แชร์กันมาดูกัน 5,000 จริงๆแล้วเราไม่ทำไม่ได้เหมือนเราพูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนจริงก็อาบว่าอาบว่าอะไรอย่างเงี้ยใดๆค่ะคือเป็นคลิปบิกินี่อย่างเงี้ยแบบประมาณเนี้ยคือทำให้ดูเซ็กซี่เฉยๆไม่ได้แบบว่าเสิร์ฟสออนาจารอะไรขนาดนั้นหรอแต่อันนี้ต้องแอบถามแทนผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันการอาบน้ำหรือว่าการโชว์ของสมวนแบบเนี้ยมันเปลืองตัวนะมันไม่เหมาะไม่สมกับสภาพสังคมของไทยเรามันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆอันนี้เรามองว่าไงอะคะไอคิดว่าคนที่เข้ามาดูอ่ะเขาต้องมีวิจารณญาณในการรับชมดูวิจารณญาณใช่วิจารณญาณในการรับชมอยู่แล้วก็คือแบบว่าก็คือพ่อแม่อาจจะแบบขัดใจแบบพาลูกไปดูใช่ไหมแต่ว่าเขาก็สามารถบอกได้นี่มันเป็นสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยไอ้ว่าเขาก็แบบเขาก็รู้แหละแต่ว่าคนที่มาดูกันบางทีอ่ะคือไม่บอกไม่ชอบไม่สนับสนุนแต่ก็ทำอย่างเงี้ยอยากดูอย่าดูนะอย่างเงี้ยอย่างนี้มันสิ่งไม่ดีแต่ก็ดูเป็นธรรมดาคนเหมือนว่าจริงๆแล้วคือเหมือนตัวเองไม่ได้ดูจริงๆก็แอบหางมือจริงๆก็แอบดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ต้องยอมรับว่าน้องไอซ์อ่ะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหุ่นดีทีนี้เด็กๆหลายๆคนที่เขาดูแล้วเขายังคิดไม่ได้หรือเขานั่งดูอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบอุ๊ยพี่ไอซ์น่ารักอ่ะทำแล้วแบบสวยแบบพี่ไอซ์ทำแล้วแบบคนติดตามแบบพี่ไอซ์อยากมียอดฟอลโล่เยอะๆแบบพี่ไอซ์แล้วทำแบบเนี้ยหนูจะมีอะไรจะบอกเขาไหมคะอยากให้น้องๆที่ติดตามคิดดูว่าอย่างพี่ก็เจอมาเยอะที่แบบโดนด่ากระแสสังคมอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นผลดีกับชีวิตอะไรมากมายเลยเพราะเราไปเดินปกติเดินห้างหรือเดินตลาดอะไรเงี้ยคนก็จะคิดว่าเราแบบอย่างนั้นอะแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่นิสัยเรียบร้อยมากคือแบบคืออยู่บ้านกับอยู่กับในเฟซคนละเรื่องเลยคนจะรู้จักกันพวกเพื่อนๆสนิทเลยจะเข้าใจค่ะแต่มันก็อาจจะอันตรายด้วยนะอันตรายค่ะเคยเดินตามแล้วค่ะแต่ว่าก็แบบหลบหลีกมาได้ค่ะทีนี้หลายๆคนก็สงสัยว่าแล้วเราทำแบบนี้เราไม่คิดว่าเปลืองตัวหรอก็ทุกอย่างที่ทำอ่ะได้เงินค่ะแต่ว่าแบบบางคนไม่เข้าใจคือไอ้ต้องเลี้ยงครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวไงคะไอ้ไม่ใช่เป็นอะไรเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลหลายชีวิตมากในบ้านตอนนี้ก็ประมาณ5ชีวิตที่ต้องดูแลค่ะใครบ้างคะในครอบครัวมีพ่อแม่น้องสาวแล้วก็หลานอีก2คนค่ะบางทีญาติไกลๆอย่างเงี้ยเขาเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเขาค่ะทีนี้พูดถึงครอบครัวนิดนึงครอบครัวคุณแม่หรือคุณพ่อหรือครอบครัวตอนแรกที่รู้ว่าเรามาในแนวแบบเซ็กซี่แล้วมีคลิปออกมาอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ได้ดู
แม่จะรู้ทุกอย่างค่ะเพราะว่าแม่เขาเล่น Facebook หลังๆมาแรกๆเขาก็ไม่รู้หรอกเอ้ยคลิปอาบน้ำแรกๆเขาไม่เห็นเลยเขาเห็นหลังๆเขาก็แบบเขาก็เตือนว่าเอออย่าทำอะไรเกินไปนะลูกแม่เข้าใจหนูหาเงินแต่ว่าก็แบบอย่าให้คนอื่นเขาว่าแม่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแนวนั้นเองแต่ทุกครั้งที่แม่ดูแม่ก็ไม่คิดอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เข้าใจแต่ว่าคลิปล่าสุดที่ออกมาที่เป็นข่าวก็คือเขาเครียดมากเขาแบบอุ้ยแม่โดนคนถามเยอะมากเลยก็เกรงใจพ่อแม่มากก่อนที่จะไปถึงคลิปล่าสุดแม่ก็บอกไม่เป็นไรคนอื่นด่าหนูเยอะแล้วเออแม่เข้าใจลูกอะไรเงี้ยแม่เป็นกำลังใจเพราะก่อนที่จะไปถึงคลิปนั้นก่อนที่เราจะคุยกันถึงคลิปนั้นต้องขออนุญาตถามย้อนกลับไปก่อนที่ให้บอกว่าไอ้ต้องดูแลครอบครัวความเป็นมาเป็นไปของครอบครัวมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูมาทำแบบนี้ด้วยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะทีนี้เราขอถามย้อนกลับไปเล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราเจออะไรมาบ้างเห็นบอกว่าถึงขนาดที่ว่าบางครั้งอาจจะไปแย่งข้าวหมากินเลยอย่างนี้ขนาดนั้นเลยอันนั้นไอโพสเล่นๆค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็หนักจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนตอนที่ป.1ถึงป.6อ่ะรู้สึกว่าตัวเองสบายพอมีเงินพอทำงานชิปปิ้งสมัยก่อนมันได้ตังค์เยอะเดือนนึงก็เป็นแสนเงี้ยคือสมัยนั้นคือเยอะมากแล้วก็ซื้อบ้านมีทุกสิ่งอย่างคือต้องการอะไรก็ได้แต่พอมาช่วงชีวิตนึงที่ป.6พ่อโดนโกงค่ะล้มละลายทุกอย่างในชีวิตหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยรถมอเตอร์ไซค์ไม่เหลือเลยค่ะก็เลยไปซบไปอยู่ที่สลัมพูดตรงว่าสลัมเพราะมันเป็นชุมชนแออัดแล้วก็พื้นฐานชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันเราเดินผ่านก็หาว่าหาเรื่องแล้วอะเด็กแถวนั้นอะแล้วก็ไม่มีตังกินข้าวต้องไปเซ็นร้านกับข้าวข้างหน้าปากซอยอย่างเงี้ยซึ่งพอเขาแบบไม่พอใจเขาก็ทวงปุ๊บเถียงนิดนึงเขาก็จะตบเลยอะไรเงี้ยคือแบบเป็นชีวิตที่ตอนเด็กเลวร้ายมากเพราะว่าเจอทั้งคนหาเรื่องเจอทั้งแบบว่าไม่มีเงินจะกินข้าวเดินไปโรงเรียนแบบไม่มีตังค่ารถอะค่ะแล้วก็ขอข้าววัดกินเพราะว่าวัดอยู่ใกล้ๆพ่อก็แบบแบกหน้าไปขอคือแบบเป็นอะไรที่แบบพลิกผันนะพี่จากหน้ามือกลายเป็นหลังตีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราคิดยังไงอะก็ตอนนั้นก็คือคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวกูโตมาก่อนจะทำงานไอ้ก็ทำงานตั้งแต่13เลยทำอะไรเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะค่ะใส่ชุดนักเรียนนี่แหละเสิร์ฟไปมาโกงเงินค่ะเขาบอกตกลงไว้เดือนละ 3,000 ไปมาออกมา 1,500 แล้วก็หักว่าเนี่ยน้องอ่ะอายุน้อยพี่ต้องแบบไปเคลียร์ตำรวจอะไรเงี้ยคือโดนโกงแบบทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเชียร์เบียร์อะไรทำทุกอย่างอ่ะที่ได้ตังค์แต่ยกเว้นเด็กถึงไม่ขายตัวไม่ได้ราบรื่นตั้งแต่เด็กต้องดิ้นรนด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองจนวันนึงได้มาเข้าสู่วงการเซ็กซี่ค่ะถูกไหมฮะคลิปที่ว่าทำคลิปแรกเนี่ยไม่ได้เป็นข่าวแต่คลิปล่าสุดที่เป็นข่าวคือคลิปกับพี่นิกกี้ใช่ค่ะพี่นิกกี้ติดต่อเราไปยังไงอะคะตอนนั้นก็คือไอ้เป็นแฟนคลับพี่เขาแล้วคือชอบผู้ชายแบบแนวสไตล์แบบว่าเทินหน้าเทินๆอะคืนๆโหดๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออก็แอดเฟซกันวันนึงตอนที่ทำ VJ แอปนึงอยู่ก็เป็นเพื่อนกันในเฟซปุ๊บแล้วก็พี่โอเคพี่คะหนู FC นะอะไรเงี้ยไปมาเขาก็ชวนเออมาทำคลิปเล่นๆไหมเพราะเขาก็ทำคลิปเล่นๆกับคนที่เป็นเด็กของเขาอยู่แล้วใช่ก็คือไอ้ก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกก็ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นที่พลาดเพราะว่าคนมันดูเยอะมากจนแบบว่าเราคอนโทรลไม่ได้แล้วเราอยากเอาใจเราเอนเตอร์เทนนะคะสายเราไอ้เป็นคนสายเอนเตอร์เทนอยู่แล้วเพราะทำงานทุกวันนี้ก็ไลฟ์เฟซบุ๊กเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูก็เลยแบบว่าเออเต็มที่ก็ได้ไม่เป็นไรคงไม่เป็นไรหรอกสักพักคนดูเกือบแสนค่ะ98,000กว่าก็เลยแบบเฮ้ยมันเกินคาดเราก็เต็มที่แบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่เหมือนสนุกเหมือนขึ้นหลังเสือแล้วเนาะใช่ลงยากอะค่ะเต็มที่กูเต็มที่เลยแต่ว่ายอมรับว่าฉากในห้องนอนมันเกินไปจริงแรงไปจริงนี่ยอมรับอันนี้ต้องแบบบอกน้องๆเลยว่าอย่าไปทำตามอย่าเรียนแบบการที่เป็นเน็ตไอดอลได้เป็นในทางที่ดีดีกว่าอย่างไอ้เสื่อมอะพุ่งตรงก็เสื่อมแต่ว่าก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครคือที่เป็นคดีความหรือว่าเป็นกระแสตอนนี้เพราะว่าคนดูเยอะไงเยอะกว่ารายการดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะแล้วก็พี่เขาเป็นดาราด้วยค่ะงั้นถามเลยแล้วตอนนี้เรื่องคดีความไปถึงไหนแล้วมันยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือรับทราบข้อกล่าวหาแล้วค่ะแล้วที่มีข่าวออกมาว่า เรียกไป2ครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยไปอะไรเงี้ยไม่มีนะคะไม่เคยมีหมายมาอะไรเงี้ยจนได้ล่าสุดมีปุ๊บก็ไปเลยวันนั้นที่ไปเจอคือเราก็ไม่ได้หนีใช่ค่ะไม่เคยหนีเลยค่ะเรียกแล้วก็ไปให้ประคำปกติใช่ค่ะแล้วทางตำรวจว่ายังไงบ้างคะก็รับทราบข้อเก่าหากลับมาค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังแบบว่าดำเนินสู้คดีกันอยู่แล้วเขามีไหมว่าห้ามไม่ให้ทำในลักษณะนี้อีกอะไรเงี้ยเพราะมันมีเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พรบคอมพิวเตอร์เขาไม่ได้ห้ามแต่ว่าไอคิดว่าจะไม่ทำอยู่แล้วเพราะว่ามันแรงไปจริงต่อสังคมว่าคิดว่าคือถ้ารุ่นลูกรุ่นหลานกูมาทำอย่างงี้มั่งอะไรเงี้ยคิดในใจเออไม่ทำแล้วคืออาจจะเซ็กซี่เล็กๆเบาๆอะไรนั่นเองกำลังจะถามแทงหนุ่มๆเลยทีเดียวเพราะว่าพอบอกว่าไอจะไม่ทำแล้วต้องถามว่าไอจะไม่ทำอะไรบ้างและที่ไอจะทำมีอะไรบ้างไอจะไม่ทำนมแล้วไอไม่ใช่อันนี้คนละเรื่องนะคนละเรื่องจะแบบว่าสตรีมมิ่งธรรมดาเนี่ยค่ะแบบไลฟ์สด
ธรรมดาเซ็กซี่สายนมอย่างเงี้ยทุกวันก็ได้อยู่มาแนวสายนะคะไหนๆก็สายแล้วหลายคนบอกว่าก็มีผลงานถ่ายแบบให้ดูอยู่แล้วพี่ไปต้องไปดูโพสต์ล่าสุดถ่ายแบบแบบเอ็กมากค่ะตอนนี้เปิดได้ไหมเปิดแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดนะคะทีมงานเปิดหาลูกได้ค่ะถ่ายแบบเอ็กที่สุดที่ว่าเนี่ยอันนั้นคือถ่ายกับอะไรกับพี่เป็นช่างภาพค่ะค่ะก็คือว่าไอ้ถ่ายเซ็กซี่สุดชีวิตในชีวิตแล้วเซ็ตล่าสุดนะคะคือกะว่าเอาใจเป็นรูปภาพดีกว่าคลิปอะไรมันเสี่ยงมันไม่กล้าเสี่ยงเอาคือมีคดีแล้วมันก็ไม่อยากมีอีกก็เปลี่ยนแนวบ้างมาเป็นรูปบ้างนะคะแล้วอย่างรูปนี้ไม่โดนหรอรูปไอ้จะไม่โพสเองค่ะคือพี่รับกล้องเขาจะแท็กมาค่ะก็ถือว่าก็เราก็แชร์เอาคือแบบว่าไม่อยากโดนบล็อกในเฟซด้วยทีนี้เห็นในเฟซไลฟ์นะคะตอนนี้เนี่ยมาทักทายน้องไอซ์กันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องไอซ์ทักทายแฟนคลับนะคะที่ติดตามอยู่สักนิดนึงนะคะมีหลายท่านเลยนะคะคุณเอมนะคะบอกตัวจริงน่ารักนะคะคุณเอมนะคะแล้วก็คุณเพชรนะคะจะบวมกล้องนะคะเพราะออกกล้องแค่จะบวมที่อ๋อค่ะแล้วก็คุณสมศักดิ์นะคะบอกว่าสวยครับผมนะคะตาโตตาโตนมหน้าตาโตนมใหญ่อันนี้คือต้องบอกเลยฉายาน้องนะคะแชร์วนไปค่ะแชร์วนไปคุณปุ้ยบอกว่ามาดูข่าวโดนอีอีคืออะไรเอ่ยข่าวไหนโดนไหนคือมันมีข่าวหลายข่าวมากตอนนี้สำหรับไอซ์อีกหนึ่งอันที่เป็นอ่ะเดี๋ยวพี่จะค่อยๆถามไปทีละประเด็นทีละประเด็นละกันเนาะคือมันก็มีรูปที่มันออกมาที่หลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะมันไม่เหมาะไม่ควรหรือเปล่าคือมันมีหลายๆภาพที่เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จับหน้าอกน้องไอซ์แล้วมันก็โดนครอปออกมาเป็นภาพออกสู่สายตาประชาชนมากหรือในคลิปของที่เป็นข่าวเองเนี่ยก็มีคนจับหน้าอกของน้องไอซ์มันยังไงคะไอซ์อย่างเงี้ยพูดตรงว่าทำอะไรมันก็ดูเป็นข่าวค่ะตอนนี้แต่สมัยตั้งแต่คนติดตามไม่น้อยก็คนมองไอซ์ไม่ดีอยู่แล้วอะยิ่งมันมีภาพออกมาจากแบบว่าอุ้ยอีนี่เป็นกะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือถ่ายตัวหรือเปล่ามันก็เหมือนอะแต่ว่าเรามั่นใจตัวเราเองว่ามันไม่มีอะไรงั้นอย่างนี้คนก็ถามว่าอ้าวเราก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าที่เราทำมันไม่ดีน้องไอซ์ก็พูดเองว่ามันเสื่อมคนมองภาพเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่งั้นฉันจะต้องแบบปรับตัวขึ้นมาฮึบแล้วทำให้ภาพเราดูดีคลีนเพราะว่าได้ข่าวมาว่าตอนเด็กจริงๆแล้วเห็นแบบนี้เนี่ยนะคะไอซ์เรียบร้อยมากเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนทำไมเราเด็กกิจกรรมเรียบร้อยเนี่ยเรื่องนึงก่อนนะเราลองคิดก่อนสิว่าเอ๊ะพอคนว่าเราแบบนี้แล้วปั๊บเนี่ยทำไมเราไม่แบบฮึบว่าเฮ้ยไม่คนที่พูดพวกเนี้ยเขาจะต้องดูถูกฉันคือดูถูกฉันฉันจะต้องทำให้เธอแบบคิดใหม่กับฉันที่ได้อย่างเงี้ยค่ะไอ้อยากให้คนที่เขาเจอไอ้จริงๆแล้วเขารู้ว่าไอ้เป็นคนยังไงคือไม่อยากจะแบบไปนั่งอธิบายเพราะว่าคนเขามองเราไม่ดีอยู่แล้วอะภาพพจน์เรามันเสียอยู่แล้วอะเราไปอธิบายมันเหมือนเราแก้ตัวเราเหมือนเฮ้ยอีนี่ไม่ยอมรับความจริงแต่คนที่เขาเข้าใจอะเขารู้จักเราอย่างเงี้ยจากคนที่เคยมองไม่ดีแง่ลบพอเขารู้จักเราเขาจะแบบก็มีเป็นอีกอย่างเลยเยอะค่ะก็คือคนที่มาเจอตามงานเป็นตัวเป็นอะไรเงี้ยคิดว่าอีนี่หญิงอย่างงู้นอย่างงี้ที่จริงไม่มีอะไรเลยค่ะสบายๆค่ะแต่เหมือนเป็นคนชอบฟีลแบบเซ็กซี่ค่ะแต่ทั้งที่ตอนเด็กเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เรียนดีด้วยค่ะยังไงคะยังไงก็ได้ 3.4 อ่ะค่ะเก่งนะคะจริงๆเกิน3เค้าก็เรียกว่าเด็กเก่งได้แล้วนะคะทีนี้หลายๆคนในไลฟ์นะคะก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาถามว่าเมื่อไหร่จะเล่นหนังบ้างนะคะมีหนังติดต่อมาบ้างไหมคะหนังอะไรคะหนังเอ็กถ้าหนังอย่างนั้นติดต่อมาจะเล่นหรอไม่ค่ะไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าคือไม่ชอบค่ะแนวนั้นมันแรงเกินไปสำหรับสังคมไทยตอนนี้มันไม่ใช่อะค่ะแล้วอายุก็เยอะด้วย30แล้วปีนี้ก็ถือว่าแบบว่าเฮ้ยเป็นตัวแม่แล้วแต่หน้าเรายังเด็กอยู่ไหมหน้าเรายังได้ไงก็ค่ะยังขายได้อยู่ค่ะขายหน้านะคะขายอาชีพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ขายอย่างเงี้ยอ่ะหนูพูดมาเองเรื่องขายแบบนั้นคืออ่ะขออนุญาตพูดตรงๆมันก็มีกระแสมาว่าเฮ้ยไอซ์แบบเนี้ยไอซ์รับงานแบบไปกับแขกนะไอซ์เอาพูดกันตรงๆขายตัวนะค่ะเยอะค่ะตอนคือมีติดต่อไอ้มีไลน์แอดไว้ติดต่องานอยู่แล้วโอ้โหเต็มเลยค่ะแบบคือมีคนมาซื้อจริงๆก็เสนอถึงแบบเป็นแสนเลยตอนที่ทำวีเจอ่ะแล้วเขาแบบได้ฟันเขาบอกเขาอ้างเขาได้ฟันเน็ตไอดอลพิตตี้มาหลายคนแล้วเนี่ยไม่เท่าไหร่เองเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเธอเล่นตัวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ได้เล่นตัวค่ะแต่หนูไม่ต้องการค่ะพี่หนูไม่ชอบค่ะคือไม่ใช่แค่เรื่องขายตัวนะโดนมาว่าเป็นเมียน้อยชาวบ้านด้วยอันนี้มีกระแสมาด้วยไม่เคยเป็นเมียน้อยเลยค่ะมีแต่โดนแย่งสามีไปค่ะเอาจริงไม่สิคะเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องแย่งแฟนเ
ฉยๆค่ะสามีคือแต่งจดทะเบียนแล้วนะคะคุณน้องเขาบอกว่ามีแต่โดนแย่งอึมๆแบบนี้ยังโดนอีกยังโดนอีกเหรอก็เหมือนกับว่าผู้ชายคนนั้นเขาบ้านค่อนข้างจะเรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วแบบพ่อแม่เขารับไม่ได้อะไรเงี้ยที่แบบเซ็กซ์ใส่เซ็กซี่คือเลิกกันเพราะถ่ายนิตยสารที่แบบธรรมดาพี่นะที่นิตยสารดังด้วยแล้วไม่ได้แบบโป๊อะไรแต่เขารับไม่ได้ก็เลยแบบเฮ้ยมึงไร้สาระกูว่าไม่เป็นไรเลิกเถอะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ไปมีคนที่เขาไม่ได้มีอะไรเท่าเราเลยอะไรเงี้ยก็ช่างเขาค่ะเป็นเวรกรรมเขาค่ะจริงๆจะบอกว่าต้องบอกก่อนว่าน้องไอซ์เนี่ยเข้ามาสายเซ็กซี่มาสายแบบว่าเด้งๆๆอยู่แล้วซึ่งคนที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็ต้องเข้าใจในมุมของน้องไอซ์ถูกไหมค่ะแล้วมีแบบว่าเข้ามาแล้วแบบไม่รู้แล้วมาจีบแล้วหลังจากรู้เนี่ยออกไปจากชีวิตมีเยอะไหมส่วนมากคนที่เขาเข้ามาจีบเขารู้อยู่แล้วว่า Facebook เรายังไงเพราะเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วแล้วก็ขนาดเพื่อนเก่าที่เราเคยแอบชอบแล้วไม่ชอบเราอ่ะแล้วยังมาจีบเรากลับตอนนี้คือแบบบางทีมันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวกับว่านิสัยใจคอเรามากกว่าไอ้ภาพพจน์อะไรแรงๆอ่ะเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วค่ะงั้นถามเลยหนุ่มๆฝากถามค่ะแล้วตอนนี้มีแฟนหรือยังยังค่ะโสดค่ะพี่แต่ไม่เซ็งแค่นั้นเองค่ะทีนี้พูดถึงสเปคเลยถ้าไหนคนไหนก็ถามแล้วว่าไม่มีแฟนใช่ไหมคนนี้สเปคเป็นยังไงก็สเปคแบบไหนจริงๆเราก็สไตล์พี่นิกกี้พิมพ์มาเลยค่ะก็แต่ว่าคือแบบพวกเถื่อนๆสักเยอะๆชอบมากคือแบบเป็นโรคจิตค่ะมีหนวดมีเคราตัวดำๆอะไรอย่างเงี้ยแบบคือชอบแบบนั้นอ่ะหนูใช่อีกทีนี้สมกรแล้วนะคะแถวนี้ดีใจกันเป็นแถวเลยเพราะว่ามีทั้งหื่นมีทั้งจักมีทั้งดำมีทั้งมีหนวดอันเนี้ย4คนอันนี้ชมตากล้องได้มั้ยพี่4คนนี้พี่ตากล้องยิ้มกันใหญ่เลยมีถามว่าฉันหนูมั้ยคะมีมั้ยคะคนไหนจะเป็นก็เข้าข่ายเหรอคะเดี๋ยวประเมินแป๊บพี่คนนี้เลยค่ะเดี๋ยวนะเอามาชมนิดนึงได้มั้ยเอามาชมได้มั้ยค่ะพี่คะขอเรียกเชิญหน่อยค่ะมาเรียกผู้ชายเพราะว่านี่คือสเปคของน้องไอซ์นะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะจะได้แบบว่าเห็นแววว่าเฮ้ยถ้าหน้าตาแบบนี้มีสิทธิ์จะได้แบบเป็นแฟนน้องไอซ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมเขียนใบสมัครเลยค่ะพี่เขากลัวเหรอคะกลัวไหมกลัวไหมกลัวน้องไอซ์ไหมเออมีวิธีการยังไงจะบอกค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะเวลาไอซ์แบบว่าชอบใครไอซ์จะนิ่งๆแต่ว่าจะแบบว่าคือแบบให้ความสนใจที่มีเฟซไหมแอดเฟซกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่แนวแบบว่าแอดเฟซก่อนอะไรอย่างงี้คือมีผู้เป็นผู้หญิงมีเชิงอ่ะแล้วมีเชิงมีเชิงมีไหมมีเฟซไหมคะมีครับเอามือถืออยู่ไหนเขาอยู่พอแล้วอยู่พอแล้วอยู่เดี๋ยวนะถ้าสมมติว่าแบบวันนึงน้องไอซ์มาจีบจริงๆจะทำยังไงอ่ะเหงื่อแตกเออเหงื่อแตกบอกโดนสแกมหรือเปล่าไม่ใช่กล้าไหมกล้าไหมกล้าแฟนกับไอซ์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบ้านค่ะกล้าเหรอกล้าบีบแฟนไหมคะเออกล้าไหมเออบีบโชว์เลยกล้าเปล่าโอ้ยใจจริงใจจริงคือเออแต่อยากอยู่แต่หน้ากล้องหน้ากล้องใจเย็นๆไม่ได้ไม่ได้นะคะใช่จะบอกว่าบางคนอาจจะไม่กล้าเพราะด้วยความที่ว่าคือน้องเนี่ยสวยอาจจะแบบเฮ้ยเป็นแฟนกับไอซ์ต้องแบบกังวลแน่เลยเดี๋ยวมีคนนู้นคนนี้มาจีบเราก็จะห่วงอะไรเงี้ยแต่นี่เขาบอกเขากล้านะไม่ใช่เลยความจริงแล้วหนูขี้หึงมากค่ะอ้าวจริงเหรอตามไปทุกที่ค่ะไปไหนกูตามไปนะคะที่แบบว่าแฟนที่ผ่านๆมาก็หน้าตาไม่ดีอ่ะแต่เราพี่คนนี้ดูดีสุดคนนี้ดูดีสุดที่ชอบเลยแต่ว่าหนูก็ยังตามเขาเพื่อนที่แบบว่าพี่หนูถามจริงมันหล่อตรงไหนพี่ก็ไปตามขนาดนี้อะไรเงี้ยทุกคนจะพูดหมดคือมันไม่หล่อเลยพี่แฟนเก่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือหล่อแล้วใช่ไหมนี่ดีแล้วสายตาคือหล่อจริงมีแฟนหรือยังไม่มีครับเดี๋ยวมีเหล็กดัดด้วยอ่ะการเข้านะไม่มีจริงจริงใช่ไหมไม่มีนะเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวหลังไมค์นะขอบคุณค่ะนี่จะบอกว่าหนุ่มๆแถวนี้เขาแบบแอบตื่นตาตื่นใจกันใหญ่นะคะต้องถามพี่เขาว่านมข้างในเฟซกับตัวจริงโอเคกว่าไหมอันไหนโอเคกว่ากันจริงไม่เหรอมันต้องรอที่2เดือนให้มันเข้าที่ก่อนใช่ไหมอันนี้เข้าที่แล้วนะคะพี่มันนิ่มมากคือหนูนวดทุกวันค่ะนี่จะดูไหมคะวิธีนวดทำไงเดี๋ยวค่ะไอ้เนี่ยละให้เมื่อกี้เชิญชวนคนอื่นเขามาจับมาบีบหน้าอกตัวเองอย่างเงี้ยมันเอาจริงบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคนปกติเขาไม่ทำกันนะใช่ใช่ค่ะแล้วทำไมเราทำล่ะไอคิดว่ามันแบบมันเป็นแค่ซิลิโคนไงคือแบบว่าคือเป็นคนแบบตรงๆแรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วลึกๆไม่มีอะไรไงก็ส่วนมากที่ท้ายจับก็คือรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยสนิทกันที่ไม่เป็นในข่าวนี่เพิ่งรู้จักเองนะอันนี้เขาบอกว่าเอามือมาจับค่ะพี่โอ๊ยอันนี้น้องไอซ์มันคนเอาไปจับเองนะเราไม่ได้จับนะอุ้ยอุ้ยมือพี่นิ่มกว่าหนูจะบอกว่านิ่มจริงนิ่มจริงอันนี้เป็นผู้หญิงไม่เป็นไรนะคะคือจะบอกว่าบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะแข็งหรือเปล่าแต่จริง
คือนิ่มนะคะแต่ก็มีความแบบเขาเรียกอะไรคือทรงยืนยืนเออยืดหยุ่นเออแต่ว่าคือเป็นแผลแผลแบบว่าไม่มีใครทำด้วยเป็นแผลคุณปานนมค่ะมันก็เลยแบบดูโอเคค่ะเป็นธรรมชาติแต่มันไม่ธรรมชาติเพราะมันใหญ่เกินแต่เราชอบไงใช่ไหมแต่ชอบส่วนตัวค่ะคือคิดว่าถ้ามีแฟนจะเอาแบบของแฟนมาหนีบตรงนี้อะไรใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยมันปลอดภัยไหมมันมีเขาเรียกว่าไซส์เอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่าอย่างเช่นแบบหูข้างหน้ามันจะเทไหมมันปวดหลังปวดเอวอะไรอย่างงี้ไหมคือมันก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะถ้าเราแบบรู้สึกว่าทำยืนนานเกินไปหรือว่าทำงานหนักๆแต่ว่าปกติแล้วก็คือทำงานสบายค่ะอยู่บ้านไลฟ์เฟสก็คือไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าคุณหมอก็ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะทำให้ค่ะความดันเลือดทุกอย่างต้องเป๊ะค่ะนี่จะบอกว่าในเฟสไลฟ์นะคะมีคนบอกว่าอยากจะบีบจังคุณประชารัฐนะคะคุณประชารัฐค่ะเดินทางมาที่สตูดิโอเลยค่ะนะคะเออนะคะแล้วก็ขออนุญาตแฟนมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้องไอจะงานเข้านะคะถ้าไม่ขออนุญาตแฟนมาเนาะอยากให้หนีบจ้ะเห็นนะเห็นนะเดี๋ยวนะคุณประชารัฐนะคะกูอยากให้หนีบอยากจับด้วยแต่ละคนนะคะมาแบบว่าสายฮาจริงๆเลยนะพี่ช่างภาพเขาหล่อจริงๆเนี่ยเห็นไหมมีคนชมว่าหล่อด้วยนะคะน้องไอร่ารักน้องไอร่ารักขอบคุณค่ะมีแฟนรายการมากันเยอะเลยนะคะ FC เลยนี่คุณธนพลบอก FC เลยนะคะมีหลายท่านนะคะบอกอะไรนะเปิดใจแล้วเปิดนมไหมเปิดเปล่าเอาเปิดได้หรอคะคืออยากให้ไอทำอะไรทำได้หมดเลยค่ะอยากให้ทำไหมน้องไอบอกว่าทำได้หรือเปล่าได้หมดถ้าสดชื่นนะคะเออทำได้หรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าเบาๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวรายการแฟนรายการจะหมดใจวายนะคะเราสองคนก็จะวายด้วยเพราะว่าเป็นผู้หญิงนังรู้สึกเลยนะฮะตากล้องขาจะเข้ามาใกล้ๆก็ได้นะคะเชิญค่ะมีตากล้องแบบว่าพยายามอยากจะเข้าใกล้อ่ะนั้นน้องแบงค์ให้ตากล้องเข้าใกล้แป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวไอพี่น่าจะอยากเข้าใกล้ตากล้องอยู่เหมือนกันนี่คือการยั่วของไอนะไหนๆก็ยั่วแล้วยั่วท่าไหนที่เราคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดคิดว่าหนุ่มคนนี้ต้องเสร็จชั้นคืนนี้อ่ะไหนเราสักหนึ่งท่ายั่วเหรอคะใช่อ่ะยั่วกับตากล้องคนนี้เลยค่ะยั่วเลยฉันหลบให้เลยค่ะอ่ะคิดซะว่าในห้องชุดแบบเธอทาอุ่นรู้นี้แบบชุดมันไม่ค่อยบิกินี่นี่นะคะบิกินี่ไหมน้องไอ้บอกอยากได้บิกินี่ก็จะแบบอ่อยตากล้องก็จะแบบท่าเยอะเหมือนกันใช่ก็สวยเด็กดิ้งเพราะว่าเป็นโคโยตี้แบบเต้นโชว์แค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องออกแขกไม่มีนะคะอันนี้สืบได้ค่ะก็ไอค้านะหน้าเฟซประจำว่าใครที่เคยไปเอาไอหรือว่าแบบว่าเคยมีอะไรกับไอนะมาบอกเลยยินดียืนยันเลยใช่ยืนยันเลยมีมันมีชอบแบบพวกแอบอ้างไงแบบว่าเฮ้ยเคยได้แล้วอะไรเงี้ยเอามือเอามาสิวันนั้นเถียงหลักฐานบล็อกหนีเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเนี้ยพอมันมีข่าวแบบนี้ด้วยการแต่งกายของเราด้วยเขาเรียกเหมือนอาชีพการงานของเรามันเลยทำให้คนเขาบอกว่าเราดูแรงไอ้ว่าเราแรงไหมในชีวิตจริงเราไม่แรงค่ะเป็นคนที่ห่วงครอบครัวอันดับแรกแล้วก็มันงานคืองานอะแล้วที่เราทำอยู่เนี่ยคืองานเนี่ยมันแรงไหมสำหรับไอ้ก็ตอนแรกๆมองไม่แรงแต่ว่าพอมาย้อนมองไปเฮ้ยกูไม่น่าเลยอะไรเงี้ยแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็คือมันก็คือแรงถูกต้องไหมแล้วจริงก็บอกว่าเขาเป็นคนแรงจริงนะคะแต่ชีวิตจริงเนี่ยไม่แรงทำบุญด้วยนะคุณเข้าวัดทำบุญใช่ไหมไปอ่อยพระไม่ใช่นะคะคือแบบคนชอบแบบว่าเฮ้ยทำไมแบบจะไปอ่อยพระหล่อทั้งนั้นขนาดแต่งตัวธรรมดาเลย
ก็แบบคนมองไงเวลาเข้าวัดเราจะเรียบร้อยมากค่ะคือเป็นเสื้อยืดเลยแล้วก็เกงขายาวค่ะทุกคนจะเห็นว่าเวลาไอ้เช็คอินวัดจะเป็นแบบนั้นคือรู้กันแล้วให้สาค่ะพี่แต่คืองานให้แรงคือแรงเต็มที่เหมือนกันคือมีการแยกแยะถ้าไปวัดก็จะอีกเรื่องนึงบ้านอีกเรื่องนึงทำงานก็อีกอย่างนึงนะคะทีนี้วกมาเรื่องของการทำศัลยกรรมคือต้องบอกเลยว่าหลายหลายคนก็อยากจะมีชวดทรงเหมือนน้องไอซ์ถามเรื่องของความปลอดภัยนิดนึงว่าเราเลือกยังไงหมอต้องเลือกยังไงคลินิกยังไงเราถึงจะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยต้องเลือกคลินิกที่แบบว่ามันดูมาตรฐานปลอดภัยมีใบรับรองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คุณหมอแบบมีประสบการณ์จริงอย่างหมอที่ทำอ่ะคือเขาเป็นอาจารย์หมอด้วยก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันปลอดภัยกับชีวิตมากกว่าแล้วยินดีที่จะแบบว่ารับผิดชอบชีวิตเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปขึ้นเขียงให้เขาทำไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยคือต้องศึกษาก่อนค่ะดูรีวิวไม่ใช่ว่ารีวิวจะเชื่อได้ทุกอย่างคุณต้องดูว่าคนที่ไม่ทำจริงมันแค่รีวิวให้หรือว่าแบบเป็นผลประโยชน์คลินิกหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะแล้วทีนี้น้องๆที่กำลังชมอยู่เนี่ยคือถ้าเขาอยากจะทำน้องไอซ์มีคำแนะนำอะไรอยากจะบอกน้องๆก็อยากให้ศึกษาหลายๆที่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยคนนี้ทำที่นี่สวยก็คือไปทำแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงแต่ว่าขอให้ดูที่มาตรฐานคลินิกก่อนแล้วมีประกันรับประกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางที่อาจจะแบบว่าทำแล้วไปเลยแต่อันเนี้ยที่ไอซ์ไปทำก็คือคุณหมอรับประกันให้มีรับประกันด้วยเป็นประกันยังไงตลอดชีวิตไหมหรือว่า1ปีหรือยังไงก็คุณหมอประกันให้ตลอดชีวิตค่ะตลอดชีวิตเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษไซส์พิเศษแพงไหมคะถ้าค่าแก้ด้วยก็แสนกว่าค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรทได้ค่าแบบเขาเรียกอะไรได้เลทแบบว่าช่วยรีวิวให้ด้วยลดราคาให้ที่จริงไม่รู้เท่าไหร่ค่ะคือต้องบอกเลยว่าถามกันจนน้องไอซ์นี่น้ำลายแห้งหมดแล้วอยากทานน้ำแล้วเดี๋ยวให้น้องไอซ์พักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันต่อนะคะใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับน้องไอซ์นะคะสามารถถามเข้ามาในไลฟ์สดๆได้เลยนะคะเดี๋ยวแบงก์ก็จะค่อยๆถามน้องไอซ์ไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่อยากจะให้คุณผู้ชมรอติดตามนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดเบรกด้วยการให้น้องไอซ์เต้นโชว์แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็สวยมากเลยเนาะแต่ดูบอกว่ามีการบอกว่าในไลฟ์สวยมากเลยจริงๆตัวจริงน้องไอซ์ก็สวยค่ะบวมไม่หน่อยค่ะบวมไม่หน่อยช่วงนี้กินเยอะค่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวให้น้องไอซ์เต้นโชว์ค่ะปิดเบรกเลยมีบิกินี่ไหมคะขอเปลี่ยนคือถ้าเป็นบิกินี่จะถนัดมากอ๋อถ้าเป็นบิกินี่จะถนัดมากอันนี้มันรุ่งร่างไปรุ่งร่างกับบอกัสซุปตาใน Channel 8บันเทิงค่ะนะคะข่าวรอบวันวันนี้จะมีข่าวอะไรมาฝากคุณชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าจ้ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันพันโชว์สเปริตเดินแบบท่ามกลางสายฝนไม่ห่วงสวยพร้อมอัปเดตมูลค่าความเสียหายของบ้านหลังพังยับจอร์จเจ้าบะแดงพึ่งพนางฮอตงานรุมเด้งเป้าไทยแบบแซ่บลืมเคเคแป้งฝุ่นมีมนฮอตยอดพุ่งจองถล่มทลายเกิน1พันตลับภายในไม่กี่ชั่วโมงโจอี้บอยบุนดาเบสพาราด็อกและบูมบูมแคชบุ๊กมหานครเชียงใหม่เสิร์ฟความมันในคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอลเลกชันมิวสิกโทโพลิสมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับคุณผู้ชมขานะคะงานนี้ทำเอานางอีกสาวขวัญอุสามณีเดือดสุดๆกันเลยล่ะค่ะเมื่อบ้านราคา40ล้านของเธอต้องฟังเพราะผู้รับเหมาทำงานไม่เรียบร้อยแต่ค่าจ้างสูงมากแต่ดันทำบ้านเสียหายมากมายขนาดนี้สาวขวัญทนไม่ได้เลยต้องออกมาโพสต์แชร์ถึงความเสียหายที่บริษัทของผู้รับเหมาล่าสุดเจอสาวขวัญที่งาน The Fin Market สยามสแควร์วันนี้จึงออกมาเดทความเสียหายของบ้านแล้วเรื่องที่หนุ่มก๊อฟสุ่มคุยเรื่องสินสอดจากแม่ขวัญจะเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวได้ฟังกันดีกว่าค่ะก็ตอนนี้พังค่ะอย่างแต่ตอนแรกที่พังแค่แบบที่เราทราบก็คือชั้นเดียวใช่ไหมคะแล้วพอหลังก่อนหน้านี้ที่ขวัญลงขอบคุณพี่ๆด้ว
ทุกคนวิศวกรนะคะทีมพี่แหวนแล้วก็ทีมวิศวกรของโครงการบุรวาที่เขาไปดูเขาไปเซฟให้แล้วก็จากชั้น1ถึงชั้น3นะคะก็เสียหายหมดเลยเสียหายใช่ก็ตอนนี้ก็อยู่ขั้นที่ประมูลความเสียหายประเมินประเมินความเสียหายค่ะก็ตีราคาไม่ได้หรอครับยังค่ะเพราะว่าเป็นการตีราคาประเมินของสามช่างค่ะเพื่อที่จะทำราคาแล้วก็หาความถูกต้องที่สุดเพราะว่าทุกวันนี้คือช่างเก่าเขาก็มาติดต่อว่าขอจะเข้ามารับรู้ด้วยเพื่อความโปร่งใสคือความโปร่งใสเขาทำบ้านเราขนาดนี้จิตใจเราคงไม่สามารถเปิดให้เขาเข้ามาเหยียบบ้านเราได้อีกค่ะขออีกเรื่องนึงเรื่องที่แบบพี่ก๊อฟไปเอ่ยปากขอแต่งงานจากแม่เราแล้วจริงๆอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นล่ะค่ะแต่ว่าเหมือนกับพี่เขาอาจจะแบบเหมือนผู้ใหญ่เขาก็คุยกันเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเอ่ยปากขอแบบจริงจังอะไรเงี้ยคุณแม่ล่ะแต่งได้ถ้าพี่ก๊อฟมาขออะไรอย่างเงี้ยใช่คุณแม่ก็ ไม่ระบุตัวเลขของค่าสินสอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าไงคุณแม่เขาไม่ได้ระบุหรอกค่ะแต่ว่าก็เชื่อว่าพี่ก๊อฟก็น่าจะให้เกียรติขวัญพออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่คือเหมือนพี่ก๊อฟก็แสดงความเป็นลูกผู้ชายสุภาพบุรุษมาว่าเหมือนให้เกียรติเราอะค่ะว่าแบบคิดถึงวันไปข้างหน้าที่เราจะแบบลงหลักปักฐานอยู่ด้วยกันแต่ว่าคุณแม่ก็ให้โอกาสในการที่รอวันที่พี่ก๊อฟพร้อมคือเราก็ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าพี่ก๊อฟก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแกร่งเพราะว่าทำด้วยตัวเองสร้างด้วยตัวเองมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะครับผู้ชมขาวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มจอร์ดถาปนัทแต่พอมารับบทเจ้าประแดงจากละครสุดฮอตเพิงพระนางก็ทำเอาหนุ่มจอร์ดฮอตไปทั่วบ้านเมืองล่าสุดลุกขึ้นมาแอบถ่ายเป้าเด็กกางเกงในให้พี่ใหญ่อมาดในนิตยสารอมาดอีกด้วยจะแซ่บขนาดไหนไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเล่นมาหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องนี้สร้างชื่อที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ดีใจนะครับที่ได้เล่นแล้วก็คนรู้จักมากขึ้นก็เป็นละครฟอร์มยักษ์เนาะเพิงพระนางก็ส่วนตัวก็ดีใจที่ฟีดแบ็กกลับมาดีครับมีครับก็มีชาติลำชีของทางช่อง7เหมือนกันก็จะเปิดกล้องประมาณสิ้นเดือนนี้แล้วก็มีเพิงพระนางเอ้ยไม่ใช่ดิมีปากกาลังสีดำแล้วก็รักร้ายทางช่อง3ครับล่าสุดค่ะเรื่องถ่ายเซ็กซี่กับพี่ใหญ่อมาดอะไรยังไงคะภาพเซ็กซี่อันนั้นนะคะเป็นข่าวกันอยู่ครับก็ฟีดแบ็กคนก็แท็กมาในจีเยอะมากเลยนะครับพี่ก็โอเคเนาะก็คือก็ดีนะครับว่าก็อย่างที่บอกแล้วพอถ่ายแบบชาวสีม่วงก็เยอะขึ้นมากขึ้นอีกแล้วก็คือส่วนตัวเราเล่นฟิตเนสอยู่แล้วเราก็อยากจะแบบไหนเราเล่นแล้วถ้าไม่โชว์มันก็แปลกๆอยู่ป่ะเราก็มีโอกาสแล้วถ่ายแบบกับพี่ใหญ่ด้วยก็เลยอ่ะถ่ายแล้วกันมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวกับคุณผู้ชมขานะครับสำหรับเคเคแป้งฝุ่นมีมนตาที่ขอมาเปิดตัวในงานแกรนด์โอเพนนิ่งพร้อมวางจำหน่ายใน Beauty Max Store งานนี้จะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเห็นว่ากระแสของพี่ใหญ่1ชั่วโมงแค่นั้นเองค่ะหมดเกลี้ยงค่ะใช่ค่ะเป็นแป้งฝุ่นค่ะที่เปิดตัวล่าสุดค่ะชื่อแป้งฝุ่นมีมนแป้งฝุ่นมีมนคำว่ามนจริงๆแล้วก็คือแปลว่ามนเสน่ห์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพิเศษมากของกิ่งก็คือแบรนด์เดียวในไทยนะคะที่ผสมอัญมณีลงไปค่ะสำหรับท่านที่ต้องการนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่เพจนะคะแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ Beauty Max Store ที่ตรงนี้เลยค่ะท้ายของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทรโพริสมาละครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพคอนเสิร์ตที่คอนเนคชั่นความมันภายใต้แนวคิดเติมเต็มคำว่าเพื่อนเนรมิตให้ทุกพื้นที่ที่เปิดการแสดงกลายเป็นมหานครแห่งดนตรีแห่งความมันสนุกสนานเต็มไปด้วยมิตรภาพล่าสุดได้เสิร์ฟความมันให้กับชาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้นำทัพศิลปินโจอี้บอยบูนดาเบสพาราด็อกและบูมบูมแคสบุกเข้าไปมหานครแห่งดนตรีที่บริเวณลานประเสริฐแลนด์เชียงใหม่เลยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะค่ะพวกเราบูมบูมแคชค่ะค่ะก็เจอกับพวกเราบูมบูมแคชนะคะได้ที่งานช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทรโพลิสนะคะเข้าไปติดตามข่าวสารได้ที่ www.changworld.com นะคะก็จะมีงานมันๆอย่างนี้อีกเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าใน Facebook นะคะ www.facebook.com/changworld ค่ะครับพวกเราสวัสดีชาวเชียงใหม่ทุกคนนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวครับวันนี้มาที่งานช้างนะฮะก็สนุกแน่นอนครับครับพวกเราบูธเดอะเบลสครับสวัสดีชาวเชียงใหม่นะครับเรายินดีทุกครั้งนะครับที่ได้มาเชียงใหม่นะครับถึงจะมาช่วงนี้มาบ่อยแต่ก็ยินดีทุกครั้งที่มาครับ
รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาครับนี่พูดจริงๆถ้าไปจังหวัดอื่นก็บอกจะมีสคริปต์อะไรเงี้ยแต่มาเชียงใหม่นี่แฮปปี้ทุกครั้งที่มาจริงๆครับนี่ครับช้างมิวสิกคอลเลกชันเชียงใหม่นะครับผมวันนี้พบกับพวกเราการขอบปัดนะครับผมวันนี้มาแล้วก็มาวงเพื่อนๆน้องๆพี่ๆกันทั้งนั้นวันนี้สนุกแน่นอนครับผมติดตามรายละเอียดกิจกรรมงานนี้ได้นะครับที่ Facebook ช้างเวิลด์นะครับผมหรือช้างมิวสิกคอลเลกชัน .com นะครับผมเราเป็นคนแต่งตัวง่ายๆค่ะไอ้แขนสั้นเสื้อกล้ามสบายๆายนะฮะไม่นั้นมันร้อนใช่ไหมเมืองไทยบ้านเราปกติก็ไม่ใส่อะไรค่ะเวลานอนจริงเหรอค่ะจริงเป็นกรุ๊ปแบบเนเชอร์ลิสต์แบบที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนทุกวันนี้ใช่ไหมฮะค่ะแบบนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าการแก้ผ้านอนมันจะทำให้แบบว่าผ่อนคลายค่ะเวลาตื่นมาจะรู้สึกดีค่ะอุ้ยแล้วอย่างนี้แบบไม่มีคนข้างๆนอนด้วยอะไรอย่างนี้ไม่เหงาหรอไม่ค่ะก็ชินแล้วค่ะชินแล้วก็อยากมีกิจกรรมก่อนนอนนะแต่ก็ไม่มีค่ะออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่โยคงโยคะอะไรอย่างนี้แหมนะมาเข้าเรื่องกันบ้างดีกว่าค่ะคือหลายๆคนก็ถ้าสิ่งที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว อยากจะรู้ให้มากกว่านั้นอยากจะรู้ไปถึงตอนเด็กๆเลยขอย้อนถามไปว่าจริงๆแล้วไอ้เป็นคนที่ไหนอะไรยังไงคะ ก็เป็นคนเกิดกรุงเทพค่ะแต่พ่อเป็นคนสมุทรปราการพระแดงแต่แม่อุบลราชธานีค่ะแล้วหนูตากค่ะลูกคุณอีสานแล้วหนูไปอยู่ที่ไหนมีชีวิตตอนเด็กๆที่ไหนก็อยู่ที่กรุงเทพตลอดเลยค่ะเรียนแล้วก็ทำงานอะไรเงี้ยชีวิตอยู่ในกรุงเทพแล้วก็กลับไปเยี่ยมบ้านแม่บ้างก็คือไปอุบลบ้างใช่ไหมคะอย่างนี้แสดงว่าก็พูดอีสานไม่ได้ใช่ไหมหรือพูดได้มันว่าวได้แต่ว่าว่าวว่าวก็พูดได้แต่ว่ามันไม่เหมือนมันเหมือนเราไปล้อเรียนภาษาเขาค่ะแต่เขาฟังเข้าใจฟังเข้าใจทุกคำค่ะก็คือเรียนที่กรุงเทพมาตลอดบางคนด่าเป็นภาษาอีสานคิดว่าเราไม่รู้เรื่องแต่รู้ทุกคำนะคะอะไรเถียงไหมคะหันไปเถียงไม่เถียงก็คือทำหน้าว่ารู้แค่เองคือเป็นคนที่ไม่สู้คนอยู่แล้วค่ะทำงานหาเงินดีกว่าอะไรเงี้ยทีนี้ที่ทำงานหาเงินหนักขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือคุณพ่อล้มละลายตอนนี้อยู่ป .6ใช่ไหมใช่ค่ะมันหนักหนาขนาดไหนนอกจากต้องไปขอข้าววัดต้องไปแย่งข้าวหมาแล้วเนี่ยก่อนที่จะแบบลำบากนะก็คือแบบแม่พยายามจะไม่ให้พ่อขายบ้านแย่งโฉนดกันหน้าบ้านแล้วค่ะคือทะเลาะกันรุนแรงมากแล้วแบบว่าแม่เจ็บตัวแบบว่าโดนพาดไปโดนรั้วอะไรอย่างเงี้ยงั้นจุดที่ทำวันนั้นเราร้องไห้เลยคือแบบไม่เคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันจุดที่ทำให้บ้านล้มละลายนี่มันเกิดจากอะไรคะคุณพ่อทำธุรกิจแล้วล้มหรือว่าเงินมันเอาไปใช้อะไรหมดเพราะว่าหนูก็บอกว่าพ่อทำชิปปิ้งแล้วก็ได้เงินเยอะก็มีคนให้มาลงทุนนู้นลงทุนนี้หลายอย่างค่ะก็แบบว่าพ่อก็เชื่อใจเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็โดนหักหลังแค่นั้นเองค่ะแล้วไปกู้เงินนอกระบบมาแล้วแบบโดนแบบโดนเขาเรียกว่าอะไรรายวันใช่ไหมพี่ที่แบบแม่ค้าชอบเรียกรายวันอะไรเงี้ยคือวันไหนที่แม่ไม่มีจ่ายวันนั้นแม่คือเอาเงินมากู้เพื่อจะขายส้มตำแล้วก็ไม่มีตังค์จ่ายวันเดียวมันแบบจะเอาหมวกน้องมาตกแม่เลยก็เลยต้องช่วยแม่ทำงานแต่เด็กๆค่ะซึ่งเขาบอกว่าหนักถึงขนาดที่ว่าจะเอาหนูไปขัดดอกนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะก็แต่ว่าหนูเด็กมากคือแบบขัดได้ไง13 14เองแล้วแบบว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องผู้ชายไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยยังนั่งเล่นขายของกับน้องหั่นพงหั่นผักดอกไม้อะไรอยู่เลยอันนี้แม่เป็นคนพูดเลยหรือว่าแค่ข่าวลือคือไม่ใช่ข่าวลือไอ้นั่นมันมาบอกว่ามึงต้องเอาลูกมึงไปขัดดอกอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่ยอมมีเรื่องกับน้องนี่มาบอกแม่เราว่าต้องเอาลูกไปขัดดอกแล้วแม่ว่าไงตอนนั้น
แม่ตอบว่ายังไงแม่บอกว่ายังไงกูก็ไม่ขายลูกกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือไปแจ้งความมันก็ไม่พอแต่มันก็ตามล่าหนูก็เลยย้ายที่อยู่กันว่าขายบ้านไปแล้วชื่อเช่าบ้านก็คือต้องหนีใช่ค่ะแล้วหนีไปอยู่ที่ไหนโอ้ยหนีกันแบบไปทุกที่ค่ะเดือน2เดือนก็ย้ายอะไรเงี้ยบางเดือนไม่มีเงินจ่ายก็ย้ายจังหวะจริงพี่คือแบบไม่งั้นหนูไม่เป็นขนาดนี้แล้วค่ะคือสู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มผ่านตัวเองมาทำงานตั้งแต่อายุ13เริ่มต้นค่ะงานแรกที่ทำที่หนูบอกคือเป็นเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะร้านหมูกระทะแล้วหลังจากนั้นหนูทำอะไรมาบ้างไหนเล่าให้มาก่อนจะมาเป็นไอดอลทุกวันนี้ก็เด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะเสร็จแล้วก็คือเห็นว่ามีเชียร์เบียร์ด้วยในร้านพวกนี้ใช่ไหมก็เลยเอ้ยพี่งานนี้ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าได้วันละ300ก็เอ้ยจริงเหรอพี่ได้เยอะกว่าที่หนูทำก็เลยบอกว่าแต่หนูหน้าตาขี้เหร่แบบหูพี่ดูไม่ได้เลยอ่ะแบบสิวเต็มหน้าคือตอนนี้ถือว่ามาไกลแล้วคือขี้เหร่เหรอคิวสิวเยอะมากทำไมมันไม่มีเขาคงขี้เหร่เลยคือแบบเป็นหลุมสิวเป็นเพื่อนเพื่อนล้ออุทัยเทวีอ่ะหนักเปล่าเลยแบบคือแบบพอไปสมัครเขาก็ไม่เอาหรอกจนแบบรักษาสิวได้นิดหน่อยเราก็ทาลงรองพื้นหนาๆอะไรเงี้ยไปทำงานว่าเชียร์เบียร์ไม่ต้องสวยอะไรมากมายหรอกอะไรเงี้ยแค่แบบมีรูปทรงเชฟดีอะไรเงี้ยเพราะตอนเด็กจะผอมไม่ผอมแบบสวยเลยแต่ว่าหน้าตาขี้เหร่แค่นั้นเองก็คือก็เชียร์เบียร์มาได้เด็กจากเด็กเสิร์ฟมาเชียร์เบียร์เชียร์เบียร์แล้วทำอะไรต่อแค่เชียร์เบียร์คนก็ขนาดขี้เหร่นะคั่วขี้เมาแบบน้องไปไหมไปไหมทุกวันค่ะแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วมึงแบบมึงขื่นจังอะไรเงี้ยไม่ชอบคนขื่นก็เลยไม่คุยอะไรค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆไปออไปทำพนักงานออฟฟิศก็เคยทำเพราะว่าเรียนจบม .6 ใหม่ๆก็คืออยากทำพ่ออยากให้ทำออฟฟิศอะไรก็พาไปสมัครไปทำเป็นพวกขายรถมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขายไม่ได้ไม่มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาแล้วก็แบบรับบ้างทำเต้นโชว์ค่ะที่บอกโคโยตี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ไปทำโคโยตี้แล้วก็มาทำพริตตี้เข้ามาแบบงงๆเหมือนกันคือประมาณว่าอยากเป็นพิตตี้เพราะว่าแฟนเก่าสบประมาทไว้แบบพี่ประมาณว่าเขาติดตามคนในเฟซแบบเป็นพิตตี้ใช่ไหมประมาณว่าไปหนุกแฟนแล้วก็ไปติดตามพิตตี้สวยๆอื้ออะไรเงี้ยมันเป็นความเก็บกดพี่แล้วหนูไม่เคยสัญญกรรมอะไรเลยในชีวิตอ่ะจนแบบอยากตอนนั้นมึงติดตามใช่ไหมมันสวยอ๋อมันสวยมากทำไมเออกูทำพอทำมันไม่ชอบมันบอกไม่ชอบผู้หญิงสัญญกรรมแล้วมึงติดตามทำไม อันนี้เป็นเรื่องแบบเรื่องจริงในชีวิตเลยติดตามทำไมอ่ะกูทำไมกูจะทำอ่ะอะไรเงี้ยพอทำไปมันก็ชอบทำลงมาเออใหญ่มันก็ชอบใช่ไหมผู้ชายไปเรื่อยๆไอ้ก็ทำสัญญกรรมไปเรื่อยจนรู้สึกว่าเฮ้ยกูสวยละกูไม่ต้องการคนแบบมึงแบบติดตามเฟซบุ๊กแบบเนี้ยแล้วเราแบบทำไมกูต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะมึงด้วยเนี่ยก็เลยแบบเออผันตัวออกมาคือรู้สึกว่าไอ้อิจฉาผู้หญิงในเฟซบุ๊กที่มันติดตามอะไรเงี้ยตอนนั้นอิจฉาเลยอ่ะคือใช้คำนี้เลยแต่ว่าไม่เคยที่จะแบบว่าเป็นแสดงกริยามารยาทไม่ดีแบบหน้าเฟซคนอื่นอีดอกมึงแย่งหัวกูหรือไปด่าไม่เคยด่าเลยในชีวิตบอกเลยมีแต่คนมาด่าไอ้พวกโลกสวยโถทำทั้งตัวอย่างงู้นอย่างงี้แบบโดนด่ามาเช้านี้เพิ่งเถียงกันไปคือโดนผู้หญิงด่าตลอดซึ่งก็คือเป็นเด็กเสิร์ฟเชียร์เบียร์พริตตี้โคโยตี้และตอนนี้จริงๆแล้วอาชีพคือทำอะไรก็จะมีงานโชว์ตัวค่ะช่วงนี้เพราะว่าเริ่มดังแล้วก็ถือว่าดังมานานแล้วลงหน้าหนึ่งนะลงหน้าหนึ่งเลยนะคะมีรูปมีหน้าหนึ่งไหมคือพอมาทำงานโชว์ตัวเลทมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วแหละเพราะว่าเราก็ไม่อยากรับมากพี่มีงานเปียกอะโชว์ล้างลงล้างลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเลทที่เราแบบว่ารับแบบไม่ต้องไปรับงานอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยินดีที่จะจ่ายถ้าอย่างเนี้ยโอเคเซ็กซี่ค่ะเนี่ยรูปมานี่เลยนะคะนี่งานล่าสุดค่ะล้างรถส่วนมากจะล้างรถค่ะช่วงนี้โหขายดีมากค่ะล้างค่ะนี่มีแฟนคลับที่เจอคุณล้างรถที่สุพรรณนะเขาก็มาทักทายบอกว่าเนี่ยน้องไอซ์มาล้างรถที่สุพรรณเซ็กซี่มากๆนะคะก็คอยตามมาให้กำลังใจนะคะคุณแม็กบอกว่าขึ้นเลยกูขึ้นอะไรคะเคลียร์ด้วยนะคะนะก็มีกวยตอบแล้วค่ะกวยค่ะกวยขึ้นค่ะคนนี้บอกง่วงนมใหญ่กว่าง่วงอีกทักทายแฟนคลับสักนิดนึงนี่สวัสดีทักทายทักกล้องไหนคะมุมกล้องได้สวัสดีค่ะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะให้กำลังใจด้วยนะคะ Facebook เพิ่งจะบล็อกแม่อะไรไปรีวิวคลินิกมาทำหน้าแต่งงมันบอกว่าเปื่อยก็เลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้หน้าใช่ละซึ่งตอนนี้ก็คือถ้าบอกว่าเราก็รับงานที่พี่ๆเขาจ้างมาเป็นนางแบบโชว์ตัวไปล้างรถอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะทุกวันนี้รายได้ถือว่าโอเคโอเคค่ะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้พ่อแม่ใช้เงินเยอะแล้วแพนว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแล้วใช้หนี้ให้พ่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ค่ะตอนนี้ไม่มีหนี้แล้วใช่ไหมไม่มีหนี้ค่ะแล้วก็ซื้อบ้านให้แล้วเรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่ไม่ยังไงก็คือเขาเข้าใจอ่ะแล้วเขาก็ไม่เคยว่าไอ้เพราะเขาเห็นว่าไอ้อายุเยอะแล้วเลย25มานี่เขาก็ไม่ยุ่งแล้วคือเขารู้ว่าเราคิดอะไรของเราแค่รู้ว่าลูกไม่เคยขายตัวลูกไม่เคยไปทำหนังเอ็กหนังอะไรเงี้ยพอละ
พ่อแม่บอกแค่นี้บอกไม่เป็นไรค่ะนะในนี้มีมาให้กำลังใจน้องไอซ์เยอะเลยบอกว่าน้องไอซ์เนี่ยไม่เฟกเป็นคนที่ใส่ดีมากค่ะเออนะชอบน้องไอซ์ชอบน้องไอซ์เวลาเข้าวัดใส่ดีแสดงว่าติดตามติดตามตลอดนะคะคุณเกียรติศักดิ์นะคะบอกว่าติดตามอยู่ติดตามอยู่นะคะคุณน้องบอยบอกว่าน่ารักจังมีมากำลังใจกันเยอะเลยนะคะติดตามพี่ไผ่แฟนคลับใช่ไหมแฟนคลับใน VJ ค่ะปีโก้ของ VJ น่ารักมากขอบคุณนะคะที่แชร์ให้ขอบคุณมากเลยทุกคนคือให้กำลังใจอย่างนี้มากันแบบรัวๆเลยนะคะขอให้กำลังใจน้องไอด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนเรามันมีเหตุผลในการทำทุกอย่างนะคะอย่างไอเองแต่ก็ไม่อยากให้ใครเรียนแบบเพราะว่ามันคือเด็กเห็นว่าเราอ่ะเฮ้ยพี่คนนี้ทำแล้วแบบคนติดตามเยอะได้ตังค์เยอะได้หูดูดีสวยขึ้นด้วยได้ไปรีวิวคลินิกอะไรอ่ะอย่าบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกค่ะถ้าน้องแบบมาดังในทางที่ไม่ดีก็คนก็มองไม่ดีเหมือนกันเนาะคู่ชีวิตน้องก็จะหายากขึ้นเพราะเขาต้องมองว่าเราแบบอีนี่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ของผู้ชายที่ไอบอกมีปัญหากับแฟนเก่าพ่อแม่เขาหลับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นปัญหาเออมันเป็นปัญหาชีวิตที่ไอ้เสียใจมากที่แบบผู้ใหญ่มองแง่ลบแบบนั้นนะที่แต่ก่อนไม่ได้แบบนี้นะไม่ใช่ทำน้ำโชว์ไม่ได้อะไรแค่ถ่ายแบบธรรมดายังโดนมองไม่ดีก็คิดดูว่าตอนนี้คงหาคู่ชีวิตไม่ได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมุมเนี้ยที่หลายๆคนมองมันก็คือมุมด้านดีๆทั้งนั้นว่าเออมีแฟนคลับเยอะมีคนติดตามได้ทำสัญญากันได้ทำอะไรสวยๆด้านดีๆที่เราเจอมันมีอะไรบ้างไหมนอกจากเรื่องของครอบครัวแฟนจะแบบไม่ยอมรับแล้วอะไรเงี้ยค่ะปัญหาในชีวิตเหรอคะก็ส่วนมากเป็นดาอะไรเงี้ยใช่ในเฟซประจำแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะมีพี่ๆที่เป็นแฟนคลับเขาคอยมาให้กำลังใจแล้วก็ด่ากลับให้ค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะโรคจงโรคจิตอะไรมาแนวไหนหนูเจอยังไงโรคจิตก็จะประมาณว่าขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยตลอดค่ะส่งรูปกรวยมาให้ดูประจำเลยค่ะในข้อความใช่ไหมคะเคยเอามาลงเฟซครั้งนึงแล้วโดนบล็อกก็เลยไม่เอาลงเลยก็ปล่อยมันแล้วก็บล็อกเราบล็อกมันดีกว่าอะไรเงี้ยแบบน่าเกลียดมากคือแบบเล็กอ่ะดำเล็กประเด็นไอ้บอกว่าเล็กระดับด้วยนะคะคือยังไงถึงไอ้ถึงจะชอบคะอ๋อไม่อ่ะถ้าส่งเรื่องแบบนี้มาจีบก็คือไม่ยุ่งหรอกมันน่ากลัวมากเลยสังคมสมัยนี้ก็คือมันมีอะไรมากมายนอกจากมุมดีๆที่หลายๆคนเห็นหนูก็เลยไม่อยากให้เด็กๆเอาเป็นตัวอย่างใช่ค่ะคือถ้าน้องๆแบบวัยใสๆอ่ะหาด้านดีๆมาทำดีกว่าแบบเล่นกีฬาเก่งฉันทำนู่นทำนี่เก่งอะไรที่มันดีๆอ่ะไม่ใช่แบบอาบน้ำโชว์แล้วดังเลยอ่ะคนมันก็จำภาพเราไม่ดีไปตลอดชีวิตด้วยไม่ใช่แค่นี้ค่ะซึ่งหนูก็รู้เนาะหนูไปทำงานพิตตี้คนถามไม่อาบน้ำหรอคือไอ้รู้สึกแบบบางทีอายนะบางทีแบบทำไมอ่ะแล้วรู้สึกโกรธด้วยทำไมมึงต้องถามแบบไม่มีมารยาทแต่เราทำตัวเราเองมาไงเข้าใจว่าคนร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้เขาคิดอะไรซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหนูก็รู้ว่าเอออีกหน่อยเนี่ยอีกนิดนึงเราจะทำไม่ได้แล้วเพราะว่าอายุมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่จะไม่ยอมแก่ค่ะถึง40 มีการวางแผนไว้ไหมคะว่าเฮ้ยเราจะทำตรงนี้ไปถึงเมื่อไหร่เก็บตังค์ได้เท่าไหร่และอนาคตจะเอาไปทำอะไรจะมีบ้านปลายชีวิตแบบไหนทุกวันนี้ก็บอกตรงว่าเก็บเงินค่ะไม่ใช่ว่าเอามาแล้วใช้ออกไปไม่ได้เป็นคนเที่ยวไม่ติดยาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่คือแบบเก็บเงินอย่างเดียวเพื่ออนาคตเพราะว่าจริงๆอย่างที่พี่บอกว่ามันคืออยู่ได้แป๊บเดียวสังขารนะคะถ้าแก่ตัวไปมันก็เหนื่อยง่ายถึงจะดูดีสวยอะไรก็แล้วแต่มันก็เหนื่อยง่ายมันแบบร่างกายไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องไอ้ทำธุรกิจแน่นอนแต่ว่าตอนนี้คือต้องศึกษาดีๆเพราะสมัยนี้ธุรกิจมันแบบไปเร็วมากเจ๊งเร็วค่ะง่ายก็ต้องคิดศึกษาดีๆค่ะแล้วเรามองอะไรไว้บ้างได้คิดไว้พวกครีมพวกสบู่ไม่ทำแน่นอนค่ะเพราะทำกันเยอะแล้วแล้วก็เจ๊งมาเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบธุรกิจสำหรับแบบถ้าผู้ชายแฟนคลับติดตามเราอย่างเงี้ยเราก็ทำสินค้าเกี่ยวกับผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะโดยที่แบบว่าไม่ได้พรีเซนต์ทั้งเฟซมันมีแต่สินค้าขายเกรงใจเขาซึ่งถามขออนุญาตถามนิดนึงเรียนจบไหมคะไอก็เกือบจบแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะอีกนิดนึงค่ะคือตอนนี้เรียนอยู่ศึกษาใช่ไหมคะเพิ่งกลับไปเรียนเพราะว่าตอนสมัยเด็กไม่มีตังค์เรียนหนังสือก็เลยต้องดรอปไปก่อนแล้วก็ไม่มีเวลาเลยเนี่ยอาจารย์ตามเนี่ยยังเฟซมาว่าทำไมไม่มาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเวลาจริงงานเยอะมากคือไอ้พูดตรงว่าอายุขนาดนี้แล้วจบเรียนจบไปก็เท่านั้นบอกเลยเพราะว่าคุณจะเอาวุฒิไปสมัครอะไรไม่ได้แล้วคืออายุตามอายุค่ะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเรียนไปวุฒิประดับบารมีอะไรแค่นั้นเองคือฉันเคยจบไปเรียนเห็นว่าเรียนมาใช่ค่ะก็กะว่าเอาไปเป็นความรู้ติดตัวแค่นั้นเองค่ะแต่จริงๆแล้วคือเราต้องทำงานที่มันไม่ใช่แนวแบบว่ายื่นใบสมัครไม่ใช่งานออฟฟิศใช่ค่ะแล้วจะทำตรงนี้ไปถึงอีกสักนานไหม2-3 ปีก็จะเลิกทำแล้วค่ะเพราะว่ายังคิดว่าตัวเองได้อยู่ตอนนี้รีบโกยก็โกยถ้าเกิดว่าช่วงจังหวะหนึ่งที่เราแบบไม่ไหวแล้วเราก็ทำธุรกิจส่วนตัวที่บอกค่ะยังไงก็ต้องทำให้ได้เพราะว่า
มันย้อนกลับไปทำอะไรแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเรามาทางนี้แล้วเนาะใช่ค่ะดังนั้นอย่างที่พี่ไอ้บอกว่าเอ้ยอยากจะให้น้องๆที่มองพี่ไอ้เป็นไอดอลเนี่ยลองคิดดีๆหรือมองแค่มุมดีนะคะมุมไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปตามมุมไหนที่ไม่ดีก็เก็บคิดดีๆค่ะเพราะว่าบางคนไม่เชื่อหรอกมาพูดทำไมเห็นมึงทำก็ได้ดีอย่างเงี้ยอย่าบอกว่าเขาไม่เป็นเราเขาไม่รู้หรอกแต่ถ้าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบหูผิดพลาดของชีวิตมากๆค่ะถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่อาบน้ำจะไม่อะไรเลยจะไม่แบบคือจะอยู่ธรรมดาไม่งั้นก็คงแต่งงานไปแล้วป่านนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าค่อนข้างที่จะจริงจังกับแฟนเก่าโอ้โหอันนี้คือต้องบอกว่าเห็นอันนี้โป๊ะไหมนะคะซึ่งก็มีโป๊บ้างไม่โป๊บ้างสำหรับไอ้นะคะอันนี้โป๊ไหมอ่ะคลิปไหนที่คิดอันนี้คือถ่ายแบบค่ะอันนี้เป็นสตูดิโอค่ะค่ะและหนูชุดแบบนี้หนูว่าโป๊ไหมก็สำหรับหนูไม่ค่ะไม่โป้ค่ะแล้วแบบไหนสำหรับหนูถึงจะโป้แบบไหนโป้สุดเอามือปิดนมแค่นั้นเองค่ะแล้วก็จีสตริงแล้วโป้สุดแล้วในชีวิตแบบในคลิปนิกกี้ใช่แต่คนจะมองในคลิปนิกกี้ว่าไอ้ไม่ใส่อะไรเลยคือมันเป็นกางเกงสีเหลืองนี่รูปนี้ล่าสุดไอ้ขวาซ้ายล่าสุดอันนั้นหน้าเก่าไม่ค่อยใส่คือล่าสุดเนี่ยค่ะซ้ายมือสวยมากกำลังอันนี้คือสำหรับเราคือถ่ายโป้สุดละถูกไหมคะใช่อันนี้ในชีวิตแล้วค่ะที่สุดแล้วคือแพทย์เอาไอ้นี่มาปิดค่ะมันคนขอเขาทำนะไม่ได้เขาบังคับทำคืออยากจะมีอะไรที่แบบเฮ้ยทิ้งก่อนที่เราจะแบบจะแขวนเต้าก่อนจะแขวนเต้านะวันนี้ก็เลยแบบว่าจัดเต็มนะฮะอันนี้เด็กโรคจิตอันนี้เหมือนมากค่ะเหมือนมากนะอันนี้คือเป็นถ่ายแบบล่าสุดเลยแล้วไปติดตามได้ที่ไหนยังไงคะติดตามได้ที่ Facebook ชื่อไอราดาสุกเกษมค่ะแต่บางคนเซิร์ชไม่เจอเพราะว่าเปลี่ยนชื่อใน Facebook มันบังคับให้เปลี่ยนแต่ก่อนเป็นแต่ก่อนชื่อจิราวันเปลี่ยนเพราะว่าอุบัติเหตุคือมีชื่อมีรหัสไม่ได้เดี๋ยวคนจะหาว่าหนีอะไรหรือเปล่าไม่หนีค่ะไม่เคยหนีค่ะบางคนบอกอ๋อนี่หนีอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่คือเปลี่ยนเพราะว่าอุบัติเหตุไว้ตอนนั้นแบบว่าปีชง25ค่ะแล้วก็รถคว่ำเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือนค่ะก็เลยเปลี่ยนเลยหมอดูทักหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยทำตามแล้วเชื่อไหมคะเรื่องดวงเนี่ยหลังจากเชื่อมากค่ะนี่ค่ะเมื่อวานเลยค่ะที่สุโขทัยค่ะถุงเงินถุงทองผู้ตักน้ำมันเป็นคนที่มีครูเป็นคนมีของชอบครูคือแบบไม่ได้เล่นของคือบางคนหลงไปเล่นของไม่ใช่คือมันเป็นเหมือนว่าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่าค่ะบอกว่าทำให้เราแบบเฮ้ยเรามีครูนะเราไม่ควรจะประพฤติผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยห้าข้ออะไรเงี้ยทำให้เราไม่อยากทำอ่ะเหมือนไม่งั้นของจะเสื่อมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คนเราแบบว่าคิดก่อนที่จะทำอะไรค่ะเป็นชู้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเลยค่ะจะมีเยอะมากเสนอเป็นเมียน้อยเลยค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนมองภาพของน้องไอซ์จากภาพที่เห็นแต่ไม่ได้มานั่งสัมภาษณ์อย่างเราอย่างเราสัมภาษณ์เราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาก็มีความคิดในแบบของเขานะไม่ใช่ว่าผิดศีลผิดธรรมเขาก็ไม่ทำอยากเป็นเมียน้อยขายอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ขายก็คืออะไรที่มันเป็นงานก็คืองานอย่างแบบโชว์วิวอะไรเงี้ยคือมันเป็นงานของเขาอันนี้เราก็ต้องรู้ได้เข้าใจในมุมของเขาอีกอย่างนึงคือบางทีความจำยอมเนาะเราไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้เป็นแบบนี้แต่ความจำยอมที่เราต้องทำเพราะครอบครัวเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยอันนี้คือก็เข้าใจนะก็บอกกับพ่อแม่แล้วค่ะว่าแม่หนูไม่รับงานแนวนั้นแล้วอะไรเงี้ยดูแบบทำให้พ่อแม่อายอะไรเงี้ยก็คือแบบก็คิดได้แต่ว่าตอนนั้นคือเราคอนโทรลไม่ได้จริงคือตอนแรกจะทำแค่แบบว่าสัมภาษณ์อาบน้ำใส่บิกินี่ไม่ถึงในคลิปที่เป็นจะไม่มีอะไรใช่ค่ะคือจะไม่มีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าวันนั้นคนดูเยอะจริงแล้วมันเหมือนกับเผิบอ่ะเฮ้ยสนุกอ่ะอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะเป็นข่าวอะไรเงี้ยพอไอ้ก็ใส่แท็กซี่อยู่แล้วทุกคนจะเข้าใจว่าเขาเคยเห็นอย่างนี้มาอยู่แล้วไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรเงี้ยอยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่เห็นเราในคลิปนั้นอยากจะอธิบายอะไรบ้างอธิบายคลิปนั้นว่าวันนั้นมีคนไปอยู่กันเยอะมากค่ะในห้องเกือบ10คนแล้วก็มีแฟนพี่นิกกี้ด้วยคือไปกันเยอะมีผู้หญิงประมาณ 3-4 คนนะคะแล้วก็คือมันเป็นเหมือนการแสดงอ่ะพี่มันเหมือนรายการเรียลลิตี้อ่ะเพราะว่าสมัยเนี้ย Facebook ไลฟ์ใครก็ต้องสนใจใช่ไหมคะมันเนี่ยอันนี้ 78,000 ตอนอาบน้ำเสร็จแต่ตอนที่อาบน้ำมา 98,000 คนมันดูเยอะก็เลยเป็นกระแสแต่ว่าอยากจะบอกว่าวันนั้นไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยอันนี้ฉากเนี่ยคือเล่นหมดเลยแล้วพี่ที่เป็นลิงอ่ะเขาก็ใส่ถุงมือหนาๆเลยไม่โดนตัวหนูเท่าไหร่หรอกคือโดนบ้างแต่ว่ามันผ่านถุงมืออ่ะพี่ไอ้ฉากแบบเนี้ยไอ้ยอมรับแรงที่อยู่ในห้องบอกเลยว่าฉากอื่นอ่ะไอ้คือประมาณว่าเราไม่คิดว่าแรงแต่ฉากในห้องแรงมากก็อยากย้อนเวลากลับไปได้นะคะก็จะไม่ทำในแบบขนาดนั้นถอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากโชว์นมนี่แหละพูดตรงๆว่าอยากโชว์นมคือทำมาก็อยากโชว์อะไรอย่างงี้ก็คืออยากจะรีวิวให้คลินิกแล้วเนี่ยที่นี่นะก็โอเคค่ะยอดโอเคค่ะยอดค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะก็มีหลายๆท่านนะคะที่เป็นแฟนคลับของน้องไอซ์นะคะมาให้กำลังใจยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาให้กำลังใจน้องไอซ์นะน้องไอซ์อยากจะบอกอะไรกับคนที่ติดตามเราที่เป็นแฟนคลับเราในเฟซนะคะเผื่อว่าบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้คุยกับเราเลยนะคะวันนี้เราอยากจะบอกอะไรคนที่ติดตามเราและให้กำลังใจเราก็ขอบคุณมากๆค่ะบางคนติดตามมานานมากคือแบบว่าตั้งแต่สมัยไม่ดังยันดังเลยอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆจริงค่ะแล้วก็พี่แบบหลายๆคนให้กำลังใจเยอะมากคือเขาเข้าใจตามเพจที่ด่าไอซ์เขาก็บอกว่ารู้หรอเขาเป็นยังไงไปด่าเขาอะไรโลกสวยลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าบอกว่าไม่ต้องไปตอบโต้ค่ะคนพวกนี้มันจิตตังเนาะใช่คือแบบเราห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้ให้เกียรติเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดพวกพี่รักไออยู่แล้วก็ขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของไอต่อไปนะคะแล้วก็ขายอะไรก็ช่วยซื้อ อันนี้เรื่องงานบ้างดีกว่านะคะรับงานอะไรบ้างเผื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะจ้างงานก็โชว์ตัวทั่วไปเนี่ยค่ะแบบว่าอาจจะมีต้องแจมเรื่องเซ็กซี่บ้างเพราะว่าคาแรคเตอร์เราแบบนั้นงานใส่เซ็กซี่รับหมดค่ะยกเว้นแบบว่าไปแก้หมดเนี่ยไม่เอาค่ะก็ช่วงนี้ผับก็ติดต่อมาประมาณว่าให้ไปแบบว่าอาบน้ำโชว์ผมไม่รับค่ะเดี๋ยวโดนคดีอีกซวยเลยเพราะเขาต้องไลฟ์อะไรค่ะมีอะไรที่ไม่รับมั้งไหมคะตอนนี้มีงานก็ถ้าเกิดถอดหมดอะไรเงี้ยไม่เอาค่ะแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าออกแนวสื่อเหมือนครั้งที่แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่เอาค่ะสื่ออนาจารเกินไปถอดล้างรถอะไรอย่างเงี้ยได้งานแบบบิกินี่ยังรับอยู่ไหมบิกินี่รับอยู่ค่ะจีสติงก็รับค่ะแหมจีสติงมันอีกนิดเดียวมันก็จะหมดแล้วนะคะค่ะยังได้อยู่นะได้อยู่ค่ะคือชอบดูหุ่นตัวเองเวลาแบบอยู่บ้านก็จะแก้ผ้าแล้วก็ส่องกระจกดูตัวเองอะไรสัดส่วนเท่าไหร่คะตอนนี้38 24 34ค่ะสวยนะเลขสวยนะบางคนบอกว่า40หรือเปล่าไหนลองยืนโชว์หน่อยว่าหุ่นเป๊ะขนาดไหนนะคะเพราะหลายคนก็ติดตามแล้วก็อยากเห็นหุ่นอันเป๊ะปังอรังของน้องไอซ์นะคะอาจจะมีคือหุ่นดีคือน้องไอซ์อาจจะมองว่าตัวเองอ้วนช่วงนี้แต่สำหรับพี่ว่าไอซ์แบบเป๊ะมากเลยนะออกกำลังกายมากนะแบบเกลียดออกกำลังกายมากเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยถ้าออกกำลังกายกลัวสวยค่ะกลัวหุ่นดีออกกำลังกายกลัวสวยนะเดี๋ยวสวยมากไปกว่านี้เนาะเดี๋ยวสวยไปจะแบบรับผู้ชายไม่ทันค่ะเดี๋ยวจะมากันเยอะแยะเลยแค่นี้ก็มาเยอะแล้วใช่ไหมก็จีบเยอะนะคะคือแบบเราเป็นแม่ของลูกก็เยอะอย่างมีคนชอบด่าว่าใครจะเอามึงเป็นแม่ของลูกแบบนี้โอ้โหเยอะค่ะอยากบอกเลยว่าแก้นิดนึงบางคนแบบดูถูกจนแบบว่าไม่รู้ชีวิตจริงคนอื่นเขาเลยค่ะโอ้ผู้หญิงแบบนี้ใครจะไปทำพันทำเมียมีเยอะค่ะเป็นร้อยเลยค่ะบอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับภาพที่ออกมาเลยมันเกี่ยวกับนิสัยใจคอแล้วเข้ากันได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็ติดตามไอซ์ได้ทาง Facebook ก็คือไอรดาสุกเกษมค่ะ IG ล่ะคะ IG ไอรดา _ไอซ์จังค่ะภาษาอังกฤษค่ะแต่ถ้าเจอไอรดาสุกเกษมก็เจอเพราะว่าตั้งค่าไว้ค่ะขอให้เจอนะแล้วก็อย่างที่ไอซ์บอกว่าติดตามไอซ์ด้วยก็แล้วกันเอาละค่ะวันนี้ทุกคนน่าจะเคลียร์กันไปประมาณนึงว่าอ่ะนะไม่ได้ขายตัวนะเรื่องคลิปแบบของที่เป็นข่าวเป็นคราวมา ก็ไม่รับแล้วนะ ไม่ทำแล้วเรื่องคดีความก็เป็นกำลังใจให้ไอซ์กันต่อไปก็แล้วกันคือวันนี้ก็เคลียร์หลายๆอย่างแล้วนะคะเอาเป็นว่าขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็แล้วกันขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะขอให้โชคดีเนาะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องไอซ์ไอราดาสุกเกษมมากๆเลยนะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้นะคะแต่วันนี้เราจะไม่จบแบบธรรมดาจบแบบปัดไปมาต้องห้วยไปใช่ให้น้องไอซ์เต้นโชว์ทิ้งท้ายในรายการนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับมาติดตามชมรายการคนดังขอโชว์ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 12:30 นวันนี้แบงแล้วก็ฝ้ายน้องไอซ์ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอได้ไหมคะขอได้เลยค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายเลยทิ้งทวนเลยค่ะนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยกให้ไอซ์ได้เลยค่ะถอด